ในแผ่นดินสยามแห่งนี้เห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตรงไหนล่ะเริ่มตรงไหนล่ะถ้าผมขีดเส้นนะผมขีดเส้นตั้งแต่เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กรุ่นนี้จะต้องรู้6คำ7คำที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าไม่รู้แล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปยากยุ่งเหยิงมากกว่าเดิมเยอะเลยยากยุ่งเหยิงมากกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยครับที่จะมาทำให้วิถีชีวิตหรือทำให้สังคมคือวิถีชีวิตมันแยกจากกันไม่ออกนะครับทำให้วิถีชีวิตหรือสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอย่างไร้ขีดจำกัดเห็นไหมครับไร้ขีดจำกัดถ้าหากว่าคนในสังคมไม่รู้จักหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบไม่รู้ว่าใครจะดูแลกันต่อไปนี้นะไม่รู้ว่าใครจะเป็นหลักเป็นแกนให้กับบ้านเมืองนี้เพราะฉะนั้นหลักแกนที่น่าจะเริ่มต้นก็ต้องกลุ่มอำนาจจะต้องรู้แล้วนะว่าจะใช้อำนาจในบริบทไหนอย่างไรจึงจะทำให้คนรุ่นเกิดต่อมาเนี่ยได้รู้จัก5 6 7คำที่ว่าเมื่อกี้นี้ได้อย่างลงตัวถ้ากลุ่มอำนาจเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ใส่ใจสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ประเทศสยามแห่งนี้มันก็จะกลายเป็นบ่ออะไรบ่อปลาเพราะว่าแผ่นดินนี้มันอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมด้วยถือว่าอุดมสมบูรณ์มากใช่ไหมครับทะเลก็มีให้ดูมากมายก่ายกองป่าไม้ก็มีกันเยอะแยะพื้นที่ราบก็ดีมีเยอะมากมายในการที่จะผลิตเรื่องของอาหารหวานคาวอยู่กินด้วยกันนะถ้าคิดกันโดยสัดส่วนแล้วก็มันลงตัวที่สุดนะฮะประเทศสยามแห่งนี้ก็เลยจะกลายเป็นบ่อน้ำให้ปลามาจากคำว่าปลาก็หมายความว่าประชากรต่างชาตินะฮะก็จะหลั่งไหลเข้ามายึดพื้นที่นี้ทำไมต้องบอกว่ายึดทุกวันนี้เช่าที99ปีถือว่ายึดแล้วครับเห็นไหมปลาใหญ่ก็จะมางับปะทีน้อยสองน้อยนะครับส่วนคนเจ้าของพื้นที่ยังไม่รู้จักหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบอยู่ก็10ปีผ่านไป20ปีผ่านไป50ปีผ่านไปเอากลับยากนะเอากลับยากนะลุงออกเล่าให้ฟังแล้วก็ใครก็ตามที่รู้สถานะภาพของตัวเองไม่ว่าจะอำนาจ อำนาจในการออกกฎหมายและอำนาจในการที่จะเอากฎหมายนั้นมาใช้เห็นไหมอำนาจที่จะเอากฎหมายที่เขียนไว้กี่ร้อยปีกันไม่รู้เอามาใช้ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งที่มันจะบอกว่าก้าวข้ามก็ได้หรือว่าก้าวไม่ทันก็ว่าได้กฎหมายไปไม่ทันหรือว่ามาไม่ทันความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไอ้ตรงนี้แหละครับถือว่าอันตรายนะครับอันตรายนะมนุษย์มันต้องปรับตัวไม่ว่าใครก็ตามต้องปรับตัวยิ่งเด็กเกิดมาหลังวันที่1มกราคมไปปี37ก็จะปรับตัวเรียนรู้สิ่งใดๆผ่านมือถือมือถอยผ่าน Google ผ่านอากูว่าไปนะเนื้อหาสาระความรู้อยู่ภายในเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันจะติดต่อสามารถรู้กันทั่วโลกนะครับเพราะภา
าษาไม่มีอะไรมากั้นกันภาษาได้ครับภาษาไม่มีกำแพงกั้นนี่ประเพณีวัฒนธรรมยังมีกำแพงกั้นครับแต่ภาษาไม่มีกำแพงกั้นเพราะฉะนั้นใครรู้ภาษาจะเป็นภาษาต่างประเทศจะแบบไหนก็คนนั้นนะฮะเชื่อว่าจะอยู่ได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นฝึกเรียนนะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนนะฮะส่วนลูกงอกรู้แค่ภาษาพระอรหันต์ใช้ภาษาพระอรหันต์ก็เพียงพอแล้วล่ะครับคือภาษาไทยเนี่ยครับภาษาของคุณรามคำแหงเราเรียกว่าภาษาของพระอรหันต์ลูกงอกใช้ภาษาเดียวพอแล้วพอมือแล้วนั่นนั่นนั่นนะพ่อลูกงอกรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงครับส่วนใครจะนำภาษาอื่นมาช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันมันก็จะไปถึงดวงดาวได้ง่ายขึ้นเนาะว้าวก็ฝึกปรือสิครับภาษาให้มันเก่งกล้าสามารถไม่สายหรอกครับไม่มีคำว่าสายนะเรียนรู้เรื่องภาษาไม่มีคำว่าแก่นะยิ่งรู้มากยิ่งดีภาษาเนาะๆๆๆส่วนหนึ่งขอใช้ภาษาพ่อคุณดีกว่าถนัดดีถนัดภาษาพ่อคุณนะอ่ะเมื่อกี้นี่รามพบทไปไหนบ้างไม่รู้ไม่ได้เข้าเป้าเลยนะครับถอยหลังมาหาเนื้อหาสาระวันนี้ดีไหมเนี่ยควรจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรนะนะพี่นะควรจะให้ลุงเล่าเรื่องอะไรให้ฟังลองเปิดประเด็นสิครับในนี้นะฮะมีประเด็นเปิดนะครับก็แปลว่าลองสะกิดต่อมน้ำเขียวน้ำเหลืองลุงออกไปสิถามสิครับสะกิดต่อมน้ำเขียวน้ำเหลืองดูสิมันจะไหลไหมน้ำเขียวมันจะไหลไหมน้ำเหลืองมันจะไหลไหมมันจะได้รู้มิฉะนั้นก็ไม่รู้กันแหละกันเด้อสิบอกไหมนะครับมาแล้วมาแล้วสะกดสะกิดต่อมเร็วๆเด้อสะกิดต่อมหน่อยจ้าเมื่อคืนได้รับน้ำมนต์จากคุณลุงแล้วครับเวลา 23:00 น.แต่ว่าฝนหลังนะฝนตกจากฟ้าก็ดีไม่ได้ครับโอ้อันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยฮะมีไหมล่ะคำแถมมีไหมคำแถมแถมมาหน่อยจะถามอะไรก็ถามแถมมาหน่อยเร็วขึ้นต้นให้หน่อยมันจะได้ไปได้เดี๋ยวจะให้เติมเชื้อเพลิงก่อนเติมเชื้อเพลิงก่อนดีไหมเป็นบุญจริงๆคุณถามก่อนเป็นบุญจริงๆบุญอะไรบุญมันคืออะไรทีนี้บุญมันคืออะไรแอะก็บุญรู้ไหมตีตะกร้าบุญแตกก็บอกทำบุญตีตะกร้าตีกระมังตีเข่งบุญแตกไหมล่ะบุญมันคืออะไรเป็นบุญจริงถ้าถามผมนะเป็นบุญของอะไรผมใช้คำนี้ครับเป็นบุญของแผ่นดินผมใช้คำนี้เป็นบุญของแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่บนแผ่นดินนี้ต่างก็ได้รับอานิสงส์แห่งบุญนั้นคำนี้กินความเยอะนะใดๆอยู่บนแผ่นดินนี้แปลว่าหมูหมากาไก่ช้างม้าปลาควายต้นไม้ใบหญ้ามนุษย์ไม้นาเล็กใหญ่ไม้เก่าอยู่บนแผ่นนี้ก็ได้รับนะอานิสงส์จากนะจากแผ่นดินนี้กินความมากเยอะนะภาษาผมครอบจักรวาล3จักรวาล5จักรวาลนะ
ี่พูดไม่ใช่บุญแบบหมูไปไก่มานะบุญแบบหมูไปไก่มาก็มีเยอะแยะไปทำบุญเท่านี้จะได้ขึ้นไปสวรรค์ชั้นนั้นหมูไปไก่มาเคย เคยได้ยินคำพวกนี้ไหมครับทำบุญเท่านั้นเท่านี้มีเทวดาอยู่6ชั้นทำเท่านี้ตัวเลข5หลักได้ขึ้นเทวดา6ชั้นได้ขึ้นชั้นที่1ทำบุญด้วยตัวเลข6หลักขึ้นเทวดาชั้นที่2ประมาณนั้นหรือเปล่าเขาว่าเขาว่าถามว่าสุดท้ายได้ไปได้กี่นะน้ำมันที่ดูดขึ้นจากใต้ดินทุกวันนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกในด้านใดบ้างครับเช้าเท่าไหร่ก็ไม่หมดน้ำมันไม่หมดไงก็ไม่หมดที่เขาบอกว่าน้ำมันจะหมดไม่มีทางหมดได้เพราะว่าน้ำมันเรื่องน้ำมันปิโตรเลียมที่เขาพูดถึงกันนะฮะเขาบอกว่ามันจะมาจากตามองค์ความรู้ตะวันตกเขาจับยัดเยียดมาให้นะเขาบอกว่าน้ำมันปิโตรเลียมมันมีมากมายกายกองที่ตะวันตกกลางแถวซาอุดิอาระเบียอิรักอิรักแอฟริกาก็แล้วกันดีนะตะวันตกกลางลูกนอกเรียกว่าตะวันตกกลางนะชาวโลกเขาจะบอกว่าตะวันออกกลางนะครับแต่ลูกนอกบอกว่าตะวันตกกลางอธิบายตะวันตกตะวันออกนะลูกนอกก็ขีดเส้นจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ผ่านปากอ่าวเจ้าพยาเส้นศูนย์องศาอยู่ที่นี่นะศูนย์องศานั่นๆๆๆแล้วก็ทางโลกเขาขีดเส้นจากขั้วโลกเหนือสู่ขั้วโลกใต้ผ่านเมืองกรีนิชของประเทศอังกฤษนะเขาขีดเส้นมาตั้งกี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้นะในเมื่อเขาขีดเส้นได้นุ่งงอก็ขีดเส้นได้ใครทำเพราะฉะนั้นพอเราดูแผนที่หรือว่าดูการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เราก็เห็นไหมมันอยู่ฝั่งตะวันตกไปล่ะจะเป็นอินเดียก็ตะวันตกใช่ไหมล่ะฝั่งตะวันตกไปพอเวลาเราพูดคำว่าประเทศตะวันตกนู่นก็อเมริกานู่นยุโรปนู่นเพราะฉะนั้นซาอุดีอาระเบียอิรักอิรานอียิปต์อียอยก็อยู่ตรงกลางระหว่างอเมริกากับบ้านเราจะไม่ให้ลุงหอกเรียกว่าตะวันตกกลางได้ไงวะวะมันเรื่องอะไรจะไปเอาเซนของชนชาติอื่นเขากำหนดให้เราเรียกขานตามเขาลุงหอกก็คิดเป็นเหมือนกันนะนะนะเอาล่ะกลับมาถึงของน้ำมันต่อนะครับน้ำมันที่ว่านั้นนะเขาว่าอย่างนี้เกิดจากซากพืชซากสัตว์ตายทับถมกันมานานนับไม่ถ้วนรวมแล้วหลงจมไม่น้อยกว่า2 3 4 5 100ล้านปีเขาว่าเขาว่าลุงบอกพิษหมดลุงบอกว่าบอกว่าพิษหมดลุงหมอจะเอาความรู้ที่ไหนมาย้อนแย้งครับจะบอกก็ผิดคำถามมีง่ายง่ายจะตายสัตว์ตัวไหนมันจะเป็นน้ำมันมากขนาดนั้นเอาช้างมาแล้วกันที่ว่าตัวใหญ่สุดใช่ไหมถามว่าช้างหนึ่งตัวมันมีน้ำมันมากี่ลิตรหนึ่งดีกว่ามันมีอยู่กี่ปี๊บหนึ่งดีกว่านะสัตว์อะไรนั้นจะมากมายขนาดนั้นเชื่อก็ถามต่อเลยครับคนเอเชียเราไม่ค่อยมีคำถามย้อนแย้งเข้าไป
มันก็เลยอ้าปากงับอย่างเดียวก็โยนใส่ปากก็งับงับงับความรู้เขาเขาก็ฉลาดฉลาดนะฮะเอาเซอร์ติฟิเคตมาแลกเริ่มต้นก็ให้ทุนการศึกษาไงนะฮะให้ทุนการศึกษาเอาเอาคนไทยก็ได้เป็นหลักให้ทุนเขาสถานศึกษาของเขาโอเคไหมหรือรัฐบาลของเขาสนับสนุนสถาบันการศึกษาของเขาเขาสนับสนุนหนึ่งให้วีซ่าเพื่อการศึกษาอย่างไรเป็นอย่างบ้านเราคิดเป็นไหมทีนี้ใช่ไหมวีซ่าเพื่อการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมรัฐบาลก็ช่วยการศึกษางานวิจงวิจัยอะไรก็ว่ากันไปเอาละเริ่มต้นเขาก็เยินเศษเนื้อมาให้ก่อนให้ทุนการศึกษาไงทุนโคลัมโบทุนอะไรเยอะแยะทุนมากมายกายกองครับจะสาขาไหนมีหมดใช่ไหมครับมีการเมืองสังคมบ้างจิตวิทยาบ้างวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์การแพทย์การอะไรต่างๆโภชนาการหมดเกลี้ยงพอพูดถึงโภชนาการก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ก็ไปเรียนเข้ามานะครับพอไปเรียนเขาก็ให้ทุนก่อนไงชอบถามว่ามนุษย์กลุ่มไหนล่ะที่จะมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศก็ต้องมนุษย์กลุ่มผู้นำนะใครเป็นผู้นำผ่านเมืองมาโลกไปเนี่ยในบ้านเมืองเราก็ถอยหลังมาหาผู้นำสิตาสีตาสาบนายมีนายมาเข้าถึงไหมเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วครับสอบชิงทุนนะหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันถึงจะได้พอเวลาไปเจอสัมภาษณ์ปุ๊บตกแอกเจอสัมภาษณ์ปุ๊บตกแอกคะแนนเนี่ยเหนือชั้นเจอสัมภาษณ์ตกแอกไม่มีเส้นใหญ่สายโตไปไม่รอดจ้างั้นโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับทุนมาตั้งแต่นับไปก่อนหน้านี้50ปี100ปีก็แล้วกันนาทีนี้พอเวลาไปเรียนเขาก็กลับมาเนี่ยมาบริหารจัดการก็องค์ความรู้เอาอะไรต่างๆมาใส่บ้านมาแล้วครอบโต๊ะเข้าไปนะซื้อเขาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้คิดเลยไม่เป็นหรอกพอเวลาใครจะคิดอะไรทางขึ้นมาได้หน่อยเตะแต่ขาหมดเพราะมันมีคำว่าภาษาที่ครอบงำที่ก่อให้ไม่เกิดความเจริญก่อให้ไม่เกิดความเจริญคือพูดบ่อยเอาความจริงก็ไม่มีแล้วทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยนั่นไงนั่นแหละเป็นภาษาที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามกำแพงได้เลยนะครับเด็กเกิดมาใหญ่แล้วนี่ตายหมดแกรนหมดเตี้ยอุ้งข้อมหมดมาเจอคำพวกนี้นะครับสังคมไทยมันสูญเสียหายมาตั้งแต่วาทกรรมของภาษานะครับอย่าลืมนะภาษาเนี่ยมันสร้างชาติได้ภาษาทำให้ชาติเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงได้นะครับภาษาเพราะภาษานี่เป็นทั้งศิลปะและวัฒนธรรมภาษาที่จะปล่อยเกิดความเจริญงอกงามก็มาต้นที่ภาษานะครับนั้นคนเกิดก่อนใช้ภาษาอย่างที่ว่าเนี่ยครับเข้ามากดเด็กเกิดทีหลังมาสุดท้ายเด็กที่เกิดทีหลังมาก็เลยอ้าปากมันแล้วก็เรียกว่าสำนวนตีนช้างเหยียบปากลกมาตลอดนะครับหรือว่าน้ำท่วมปากปากไม่ออกสักทีมีสติมีปัญญามีความคิดนอกเหนือจากใดๆแล้วก็ไม่ได้เลยตรงนี้ที่มันร้ายกาจมากสั่งสมมาถามว่าเป็นกี่ร้อยปีแล้วครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาพูดตะวันตกเขาพูดปุ๊บน้ำมันเกิดจากฟอสซิลไปจำเข้ามาเลยนะสัตว์ที่ไหนมันจะมีมากขนาดนั้นใช้มากี่ปีแล้วน้ำมัน ใช่ไหมครับไม่มีหรอกใช่ไหมทางนั้นน้ำมันเกิดมาจากไหนทางนั้นเอาละสิฟังให้ดีนะผมบอกว่าน้ำมันเกิดจากความร้อนน้ำมันนี่เกิดจากความร้อนนะอธิบายประเทศแถวที่มีทะเลทรายเยอะๆมากๆนะครับดวงอาทิตย์ก็ส่องมาความร้อนก็สะสมภายในนะครับมันร้อนมันจะไปไหนนะร้อนเข้าร้อนเข้าข้างในก็ตีออกตีออกสุดท้ายก็ปั่นสิครับอาณาบริเวณแห่งนั้นตะวันตกกลางที่ว่าเนี่ยมันก็
สสารเปลี่ยนสถานะยังไงจากความจากของแข็งกลายเป็นของเหลวจากของเหลวกลายเป็นก๊าซหนึ่งไงโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสรุปแล้วน้ำมันเกิดจากความร้อนนั่นแหละนะของแข็งเนี่ยอิฐหินดินทรายเนี่ยร้อนมาลายไปเป็นน้ำแล้วก็เป็นเปลี่ยนสถานะมาเป็นน้ำมูกน้ำมันให้ใช้กันในเวลานี้ทีนี้มันก็ผสมผสานกันเยอะแยะมากมายกากองมันก็คือออกมาเป็นเหนียวหนึบดำนะสูบขึ้นมาแล้วมากรองมากลั่นไปทีนึงจึงจะมาใช้ได้กับรถยนต์คันนู่นนั่นนี่จะเป็น20 E 20แล้วก็หวานก็น้ำมันเครื่องบินน้ำมันเตาน้ำมันสารพัดแยกส่วนไปผลผลิตจากน้ำมันจะเนี่ยเสื้อผ้าพรมาจากน้ำมันนั่นพวกนี้มาจากน้ำมันไอ้พลาสติกมาจากน้ำมันหมดครับน้ำมันตัวเดียวเนี่ยโอ้ยบรายโปรดักต์มันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นคนที่เขาค้าขายเรื่องน้ำมันก็จะเจริญอ้าวเจริญเอานะนี่แน่คือในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมก็คือประเทศไทยนี่แล้วเยอะเลยถามว่าทำไมต้องมาบ่นกันจนจังโทษใครโทษผมเหรอนะไม่โทษผมเหรอโทษลุงหอกอ่ะใครจะมาโทษลุงหอกจะมาเล่าให้ฟังขนาดนี้โทษใครอ่ะโทษคนเกิดก่อนเออเหมือนคนเกิดวันนี้ยังไม่ลบหายใจจากปรับแก้ได้ไหมล่ะเพื่อให้คนรุ่นน้องรุ่นหลังได้สืบสานต่อปรับแก้ได้ไหมแก้ได้ตรงไหนเริ่มต้นต้องแก้ได้การเมืองต่อมาก็เริ่มการปกครองนะครับต้องเริ่มต้นจากการเมืองกับการปกครองเพราะปกครองมันใช้กฎหมายเป็นตัวตั้งในการ กระทำอะไรไม่กระทำอะไรก็คือการราชการนั่นนะครับการเมืองกับราชการนั่นนะนั่นแหละครับมันมาจากตรงนั้นนี่แหละครับเห็นหรือยังเป็นความปกครองใครก่อนนักการเมืองเห็นหรือยัง2475เป็นต้นมาหรือเปล่าถามเล่นๆไปนะความจริงรู้แน่นอนอยู่แล้วแง่ๆถามไปนะเวลาต้นไม้ฟังได้ภาษาดุหมอให้ต้นไม้มันรู้บ้างไม่รู้เผื่อเวลานกบินแถวนี้ให้นกมันรู้บ้างไม่รู้เผื่อเวลามีสุนัขข้างบ้านใต้ถุนบ้านท่านบ้านผมมันจะได้รู้บ้างมนุษย์คนเกิดก่อนที่ว่านั้นไม่รู้ก็ช่างมันเถอะใช่ไหมล่ะให้หมูหมากาไก่ฟังจบข่าวแค่นี้ง่ายดีไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนด้วยเห็นไหมนะสรุปใครที่ถามมาเมื่อกี้น้ำมันจะหมดไหมจากโลกนี้ไม่หมดไงมันก็ไม่หมดตราบใดที่ยังมีความร้อนยังมีโลกอันนี้อยู่น้ำมันไม่หมดอย่างที่บอกน้ำมันเกิดจากความร้อนไงเห็นยังนี่เลยคือภาษาลุงออกเชื่อแต่เขาเราก็แย่ชีวิตเขาข้องมันไม่หมดได้ไงไม่หรอกเปล่าเห็นด้วยไหมล่ะเห็นด้วยก็ลองยกมือยกขาหน้าสิดูสิดูสิกี่เยอะเรียกว่าเชื่อเนี่ยเห็นด้วยจ้าเห็นด้วยก็ยกขาหน้าขึ้นมาดูสิมีกี่ท่านขาหน้าไม่ยกลุงหอกยกไปก่อนแล้วขาหน้าเห็นไหมมีอะไรอีกไหมถึงถามไหมถามแค่นั้นรายยาวไปจะเยอะแค่นั้นก็ร่ายยาวตั้งเยอะเลยเชียร์โอ้โหคุณแก้วตาสุรามูลตอนอยู่ที่พระนั่งเก้าเลยชัดเจนเจ้าข่าวเดี๋ยวนั่งเก้าเหรอคุณแก้วตาบินมาจากขอนแก่นเมื่อเช้าที่จะมาเตรียมที่จะมาอยู่ในเหตุการณ์ที่บอกว่าจะมีการถวายพระตาแห่งอันเพนที่18โอ้ยมาไกลมาสแตนบายเลยอ้าวดีอ้าวเพิ่งโรแล้วเนี่ยนิ้วมาแล้วจ้ะโอ้เห็นด้วยอ่ะกลุ่มเห็นด้วยโอ้โหยกขาหน้าเยอะเลยผมเรียกว่ายกขาหน้าโอ้โหดูสิหน้าตาเราดูดีต้องดูนานหน่อยปับเลยดูเลย
โอ้โหหัวใจก็มีหัวร้อนก็มีหัวร้อนเย็นโอเคพอแซ่บแล้วครับแซ่บแล้วครับรับแซ่บครับรับแซ่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 บอันเดียวกันนะครับเห็นนะเอาละผมจะได้ยาวดูซิว่ามีคำถามที่มากไปกว่านี้หรือเปล่ามันจะได้ไปเรื่อยๆหนึ่งไหนก็น้ำมันที่ดูดขึ้นมาจากใต้ดินทุกวันนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อโลกในด้านใดบ้างครับโอ้เอาเปลี่ยนแปลงเฉลยไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวคิดมากเราฟังแค่นี้ก็พอมากนั้นก็เป็นขยะไปแล้วผมว่านะเดี๋ยวอาจจะบางทีก็มาร่วมด้วยช่วยกันอีกแล้วมีผมพูดอาจจะบางทีบ้างไหมเนี่ยมันจับใช่ไหมครับเคยมีอาจจะนู่นนี่นั่นนานทีฮะไม่ใช่คำว่าอาจจะบางทีนานเหลือเกินไม่ค่อยใช้คำพวกนี้ไม่พูดก็จบใครก็ตามที่พูดอาจจะบางทีทุกวันเนี่ยครับก็เอา2หารเข้าไปเลยเอา10หารก็ได้เอา50หารยิ่งดีอาจจะบางทีอีกอันนึงก็คือมันมีชุดคำกลุ่มที่พูดอาจจะบางทีนั้นเชื่อถือไม่ได้เลยนะครับผมจะเป็นคนที่ไม่เชื่อถือนะคนที่พูดอาจจะบางทีนะครับบอกทราบไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็พูดพวกข้อเท็จจริงเท็จคือเท็จจริงคือจริงนะครับถ้าใครก็ตามที่พูดกลุ่มคำว่าเอ้ยยังไม่รู้จักข้อเท็จจริงเลยอย่าไปเชื่อมันใช้คำว่ามันนะครับมนุษย์พันนี้มนุษย์เอาตัวรอดคนพูดอาจจะบางทีคือมนุษย์เอาตัวรอดนะครับพูดข้อเท็จจริงพวกกันก็เหมือนกันเท็จก็เท็จคือจริงก็จริงจริงตามไหนล่ะพื้นฐานเอามาอ้างอิงเท็จตามไหนล่ะแค่ตามกฎหมายจริงตามกฎหมายก็มีอยู่แค่นั้นนะที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันเราต้องมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันต้องใช้กฎหมายเนี่ยกฎหมายเข้าไปไม่ถึงมีอะไรบ้างทำไมไม่คิดกลุ่มนั้นบ้างกลุ่มความเชื่อบอกกฎหมายเข้าไปไม่ถึงก็ฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมฉันจะเชื่ออะไรเชื่อใครฉันจะกินอะไรไม่กินอะไรใครมันจะมาขีดเส้นจ้ะฉันจะดูอะไรไม่ดูอะไรใช่ไหมฉันจะฟังอะไรไม่ฟังอะไรนี่มันเป็นสิทธินะโดยชอบธรรมด้วยจะมาห้ามดูห้ามฟังห้ามกินห้ามมันห้ามไปหมดได้ยังไงล่ะพี่กฎหมายบ้านเรามีแต่ห้ามด้วยใช่ไหมครับกฎหมายนี่มีแต่ห้ามจะไปได้ไหมเนี่ยมันไปไม่ได้มันเดินไม่ได้กฎหมายมันต้องให้เขียนคำว่าให้ประกอบอาชีพ1 2 3 4 5ก็ส่งเสริมอาชีพเข้าไปไม่ใช่ห้ามประกอบอาชีพจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ห้ามมันก็ซวยสุขภาพหน่อยได้ไหมเริ่มเสียงดังเสียงดังไว้เหมือนกันนะลูกหมอคิดว่าเสียงดังไม่เป็นนะที่เขาเรียกว่าบั้งไฟเกิดจากอะไรคะดวงจันทร์มีผลต่อการเกิดหรือเปล่าเพราะสังเกตว่าจะเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงลองฟังกันซิท่านว่าที่เขาเรียกกันว่าบั้งไฟบั้งไฟตะไลนั่นแหละบั้งไฟก็เอหน้านี้มันพฤษภาจริงๆมันต้องจุดบั้งไฟไปแล้วนะบุญบังไฟเนี่ยคนอีสานยโสธรก็ได้อุบลก็ได้แถวอีสานก็จะมีบุญบังไฟทั้งแต่บังไฟตอนนี้จุดได้ไหมจะจุดบังไฟทีตอนนี้โอ้ยต้องขอทางการเยอะแยะนะนะเอากลวงหลบไปใส่หัวชาวบ้านด้านถิ่นเขายุคตอนสมัยก่อนมีต้นไม้ใหญ่หน่อยเดียวเองเห็นหาไฟจุดบังไฟไม่ขึ้นเอากันลงตม
เล่าโททำเล่าโทสนุกสนานเฮฮาสมัยนี้มีไหมเล่าโทไม่มีหนีไม่ได้ผิดกฎหมายชาวบ้านก็เลยไม่ต้องทำกินเองก็ไม่เป็นสุดท้ายแม่ชาวบ้านร้านถิ่นทำอะไรกินกันเลยทุกวันก็ตายเดี๋ยวซื้อกับซื้อเอาอะไรมาซื้อทีนี้จริงๆเราโทนเป็นยานั่นแหละรู้จักข้าวหมากไหมครับข้าวหมากรู้จักข้าวหมากต่อมารู้จักอะไรถอดเรื่องจากข้าวหมากมานะกลุ่มยาคงยาคูนพวกนี้ใช่ไหมครับมาจากพวกหมากพวกดองนะเข้มไหมจุลินทรีย์พวกกลุ่มพวกนี้มันเป็นอาหารมันเป็นจุลินทรีย์มันทำให้ภายในระบบการขับถ่ายดีนะครับบอกให้ทราบตะวันตกก็มาครอบงำก็บอกว่าเชื้อโรคก็บอกว่าเชื้อโรคติดเชื้อนั่นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วก็มากินยาเลยเพราะเด็กนะยากลุ่มที่เรียกกันว่าปฏิชีวนะทุกวันนี้ยาปฏิชีวนะติดตามข่าวสารมั้งไหมครับเป็นอันตรายวันนี้หมด40ตัวหรือเปล่าในตลาดโลกยาปฏิชีวนะที่สุดก็บอกว่าอันตรายไปแล้วจ้าทำลายภายในตั้งเยอะแยะยังไม่รู้สึกรู้สายเลยนะท่านที่อยู่หน้าจอที่ก็รบกับกลุ่มปฏิชีวนะนั่นแหละอย่างนี้ก็มีพวกแอสไพรินเนี่ยโอเคไหมจะถามเรื่องของบั้งไฟพญานาคเหรอโอ้บั้งไฟพญานาคเมื่อกี้นี่บั้งไฟชาวบ้านจุดเนาะจะหาว่าเป็นบั้งไฟพญานาคเขาหัวก่อนที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังขึ้นต้นก่อนครับยอมรับกันก่อนได้ไหมหรือไม่ได้คำว่าพญานาคมีไหมเอาคำนี้ก่อนเพราะถ้าหากว่าคำนี้เปิดไม่ถูกก็ไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ยอมรับนั่นก็ไม่ต้องพูดถึงเปิดไฟพญานาคถ้ายอมรับว่าพญานาคมีจริงลองเท้าความดูสิทีนี้พญานาคพญานาคเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้าหรือเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คำนึงความเกี่ยวข้องกันพญานาคคำว่าพญานาคถามลุงออกว่ามีไหมตอบเลยแล้วมีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีฟังคำว่าเห็นในวาระจิตแปลว่าใครก็ตามที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้ถึงในระดับก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าเทวดาครับไปด้วยจิตมันต้องระดับนู้นสกิทาคามีนู่นนะจึงจะรู้เห็นที่ว่านี้จิตต้องถึงระดับนั้นนะฮะจึงจะรู้เห็นคำว่าพญานาคมีแต่มันไม่เห็นแน่นอนแต่มันไม่มีมันเห็นได้เฉพาะตนเฉพาะตัวเรื่องนี้ผมก็บอกว่าเห็นแน่นอนแล้วมีแน่นอนมันเฉพาะตัวรู้มาหรือใครๆก็ตามที่เข้าไปรู้เห็นในเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตในระดับสกิทาคามีนู่นขึ้นไปด้วยนะจึงจะไปรู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้ถามว่าคนที่ไม่เคยปฏิบัติกันเลยนะหิวก็กินง่วงร้อนแล้วก็อาบน้ำไปเรื่อยตามภาษาไม่เคยปฏิบัติบูชานู่นนี่นั่นเลยมันก็จะไม่เห็นพญานาคที่ว่านั้นเพราะมันเห็นได้ในสมาธิจิตของใครของใครย้ำเท่านั้นสภาวะเช่นที่ว่านี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องของบุคลาธิฐานบุคลาธิฐานหมายความว่าเมื่อพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้เพียงแค่นึกคำว่านึกแปลว่าอธิษฐานนึกเห็นแน่นอนฮะในดวงตาพญานาคเห็นแง่แง100%ด้วยแต่มันออกมาใครให้ใครดูไม่เห็นไม่ได้มันเป็นเหมือนกับคำว่า
มันเป็นเหมือนกับทิพย์อ่ะเข้าใจมั้ยครับจิตคือความสว่างสว่างของดวงวิญญาณจิตมันก็เป็นทิพย์ใช่มั้ยครับจิตมันต้องละเอียดมากจะเห็นได้โดยวาระจิตวาระธรรมโอเคมั้ยครับนั่นคือคําตอบสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงบั้งไฟพญานาคนี่เกี่ยวข้องอะไรกับพุทธศาสนานะครับอย่าลืมนะพญานาคนี่แปลงกายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานะฮะเป็นพระสงฆ์รูปนึงหรือว่าเป็นเนนในยุคสมัยนั้นวันดีคืนดีก็กลางวันก็เป็นมนุษย์วนาเดินเหินไปนู่นไปบินตบาดไปทำนู่นกิจกรรมได้ทุกอย่างทุกประการแต่เวลาตกเวลากลางคืนเอากลายเป็นงูซะนี่งูใหญ่นะครับผู้คนก็เห็นสิใช่ไหมนักบวชด้วยกันก็เห็นเข้าไปนักบวชที่ว่าไปฟ้องพระเจ้าอ้าวพระสงฆ์รูปนั้นเมื่อเช้านี่ชื่อว่าอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนะก็ทำกิจกรรมด้วยกันเวลากลางคืนอ้าวกลายเป็นงูซะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยถือโอกาสบอกอ้าวลาสิกขาไปซะเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถเข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้นะบุญไม่พอบุญไม่ถึงสัตว์ส่วนสัตว์เดรัจฉานส่วนเดรัจฉานมนุษย์ส่วนมนุษย์นั่นจะมาทำอย่างนี้ไม่ดีงั้นกลับไปบ้านของเธอซะว่าแล้วก็ปล่อยให้ไปกลับไปอยู่สภาพของพญานาคก่อนจะไปก็ต่อรองมันซะก่อนก็พญานาคก็มีภาวะเป็นทิพย์ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพวกอรหันต์เห็นหมดอะเห็นไหมครับพระเกจิต่างๆนานาเหล่านี้เห็นหมดแล้วนะจะเป็นลุงประชอบก็ดีจะเป็นหลวงพ่ออะไรโอ้ยริมฝั่งแม่น้ำโขงก็เห็นทั้งนั้นแหละครับเข้าใจไหมปู่บ้านฟันพวกนี้เจอทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมหลวงนาคเข้าใจไหมครับให้เข้าใจไว้เลยว่าพัฒนาสมาธิจิตมันเห็นกันทุกคนทุกได้ทุกคนครับบอกให้ทราบเอาไว้นะฮะอันนั้นก็คือสิ่งนั้นเอาล่ะกลับมาถึงเกี่ยวข้องอะไรกับบั้งไฟพญานาคคำถามนี้ว่าพอเวลาบรรออกพรรษาไงออกพรรษาเนี่ยจะเป็นขึ้น15ค่ำกับแรม1ค่ำแรม1ค่ำของไทยจะตรงกับ15ค่ำของลาวนะจำหน่อยครับจำหน่อยภาษาเนี่ยแรมขอโทษขึ้น15ค่ำของไทยจะตรงกับนะเอาเราเป็นหลักดีกว่าแรม1ค่ำของไทยจะตรงกับ15ค่ำของลาวโอเคไหมก็แปลว่าในคืนของวันออกพรรษาเป็น15ค่ำของไทยนะครับนะฮะคืนนี้นะครับจะมีบั้งไฟพญานาคขุดมาจากพื้นดินในหนองคลองบึงก็มีแถวๆหนองคงหนองคายเนี่ยจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับตั้งแต่เลยพวกนี้จังหวัดนนท์เลยพวกนี้เข้าใจมั้ยไปถึงนู่นของเจียมนู่นน่ะเข้าใจมั้ยผ่านนครพนมพนมไปเนี่ยเข้าใจมั้ยให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้มากๆเอาไว้หน่อยพื้นดินแถวๆนั้นเนี่ยป่วยผู้มาเป็นลูกแก้วลูกไฟพวยพุ่งมาจากยอดเขาก็ได้นะป่าไม้ก็ได้น้องคลองบึงก็ได้นะที่มันขึ้นมาขั้นจะเป็นเรื่องมันราวจริงก็คือลำฝั่งริมในลำของแม่น้ำโขงแถวจังหวัดหนองคายก็มีอำเภอพลพิสัยนั่นแหละครับแล้วก็มีอำเภออะไรต่างๆประจานนสองอำเภอถ้าเกี่ยวตรงนั้นนะนะทำไมต้องมาออกมันออกพรรษาคำสอนก็มีว่าตอนที่เข้าพรรษาปุ๊บคำสอนนะพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปนู่นเทวดาชั้นดาวดึงฤาษีก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยขึ้นไปแถวนั้นนะครับไปโปรดก็คือไปสอนพระราชมารดาคำสอนบอกพระราชมารดาพอเวลาลมหายใจจากไปแล้วนู่นไปรออยู่ชั้นดุสิตหรือชั้นดาวดึงส์นะประวัติกันไปชั้นเทวดาก็ได้นะพระพุทธเจ้าเข้าพรรษาเนี่ยก็หายไปที่นู่นเลยไปสอนแม่สอนแม่พอหลังพรรษาก็เสด็จลงมาทำนะครับก็มีการตักบาตรเทโวกันในระหว่างนี้ก็พญานาคก็ต้อนรับสิ
ป่าปีเป่าอะไรก็ว่ากันไปโอ้ยพุ่งจุดไฟถวายขึ้นมาเพราะนั้นพญานาคพ่นลูกแก้วก็เป็นลักษณะพญานาคที่ว่านี้เอาล่ะนั่นคือเรื่องราวของพญานาคพอไหมครับแต่เรื่องราวของลุงเงาคือเนี่ยลุงเงาบอกว่านั่นคือก้อนพลังงานที่มันบริสุทธิ์มันมาจากไหนมาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้แหละมันเป็นโพรงเป็นโพรงเหมือนกับแก๊สมันอัดกันอยู่ตรงนั้นทำไมมันถึงมาเกิดขึ้นเฉพาะใบออกพรรษาไอ้ตรงนี้แหละครับลุงหอก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะตรงนี้ก็ต้องคาบเกี่ยวถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครเนี่ยผู้รู้สรรพสิ่งทั้งหมดในโลกนี้จักรวาลนี้แสนกว่าจักรวาลนี้ด้วยเพราะฉะนั้นภาวะเช่นที่ว่านี้ปฏิกิริยาตรงนี้มันก็มาตรงกันนะทำให้มีบั้งไฟพญานาคหรือว่าลูกไฟพญาลูกไฟพวยพุ่งมาจากลำน้ำโขงก็เลยเรียกกันว่าลูกไฟพญานาคหรือบั้งไฟพญานาคก็แค่นั้นมันก็จบแต่ลุงหอบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะนั้นมาจากศูนย์กลางของโลกมันผ่านช่องทางรูเล็กรูน้อยขึ้นมาอัดกันเหมือนกับถังแก๊สนะแต่ว่ามันอยู่ในถังแก๊สนะมันเป็นของเหลวเหมือนกันนะครับที่อยู่ในพื้นมีก็อยู่เป็นของเหลวครับแต่เวลามันนองไปเป็นก๊าซเพราะฉะนั้นพอเราปล่อยพุ่งไปในอากาศก็ละลายหายไปกับก๊าซเลยพอไหวไหมครับฟังท่านบ้างนู่นผมก็สารหลับตาฟังให้หลับตาพูดไอ้ตรงนั้นจนเนี้ยลุงเอาพาผู้คนไปตั้งหลายเที่ยวแล้วดื่มฝั่งแม่น้ำโขงใช่ไหมที่ว่าพูดไม่พูดเล่นนะไอ้ตอนที่นั่นปี64อายุผม64พอดีเลยปีนั้นมันขึ้นมาต่อนะ64ลูกเป๊ะเลยนับกันช่วยกันนับกันคนไปตั้งรถบัส2สำคัญมั้งไปนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้น เป็นคืนตีปี๊บตีกลองกันอยู่โอเคนะเราสู่ฟังแค่นี้ก็พอมากกว่านั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นลงออกพาผู้คนไปเชื่อนู่นนี่นะฟังนี่นะมีจริงของจริงแน่นอนครับมีแต่นักวิทยาศาสตร์นั่นนะเขาบอกไม่จริงพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์คนนั้นวิชาการแล้วมันจะไปรู้อะไรพวกมาเติมมันจะไปรู้อะไรพวกนั้นมีแต่คำนวณมีแต่วิชาการเอาเข้าธรรมชาตินี่จบข่าวเลยพอเวลาพูดเรื่องราวธรรมชาตินี่จบข่าวไปไม่ได้เลยรู้ไหมวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติมันไปไม่ถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไอ้นั่งพูดอยู่นี่พูดเรื่องราวธรรมชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเลยเจาะลึกเข้าไปสิ่งที่เราให้ฟังนั้นได้แข็งเองนะครับนี่จะว่าไงมาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์ก่อตัวเป็นสารบริสุทธิ์ได้ต่างหากนะไปนู่นไปเราไปเห็นไหมล่ะพอนะหลับตาฟังแค่นี้ก็พอนะจ๊ะเอาแล้วก็หวังว่าคุณจิรนันนะฮะคงจะ get into the point get into this point อะไรกันเอาใจในจุดนี้แล้วนะจุดที่กำลังชี้ชัดเวลาคุณลุงคะเด็กน้อยเดินข้ามถนนหันไปเห็นรถสิบล้อกำลังวิ่งพุ่งมาชนเด็กน้อยตกใจคิดว่าตายแน่นอนยืนขาแข็งอยู่กับที่ก้าวขาไม่ออกจู่ๆเห็นภาพพระครึ่งตัวขยายภาพใหญ่เหมือนหนังกลางแปลงแล้วเห็นรถสิบล้อเป็นอากาศธาตุขับผ่านตัวไปได้ยินเสียงคนกรีดร้องเสียงดังลั่นเด็กน้อยยืนนิ่งอยู่กับที่เข้าใจว่าตัวเองคือวิญญาณที่ตายแล้วสักพักหนึ่งคุณป้าแม่ค้าขายขนมข้างถนนเดียวกันเฮ้ยห่วยนี่ลุงหมอก็แย่สิดูอยู่หายออกแม่ค้าขายขนมและเครื่องดื่มวิ่งเข้ามาช่วยและนำตัวเด็กน้อยกลับไปส่งที่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามัจจุราช
มองไม่เห็นถูกต้องไหมครับช่วยเติมอธิบายด้วยครับตอนนั้นเด็กน้อยไม่เคยปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเลยโอ้ยคิดแทนเด็กน้อยไม่ได้เอ้ยคิดถอนเด็กน้อยไม่ได้ครับนั่นๆๆวันนี้ไม่ขอตอบตรงนี้เพราะว่าถ้าไปตอบถ้าผมตอบอย่างนี้นะฮะมันก็เล่นอาจารย์บางทีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ก็แล้วกันเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเด็กน้อยกับแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์เข้าใจมั้ยครับก็คงจะผ่านกันมาตามเรื่องนะครับท่านที่ถามมาก็คงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อีกแบบแล้วเขาเล่าว่าผ่านจอผ่านมือถือมือถอยอะไรก็ว่ากันไปในบริบทอย่างนั้นก็ได้เป็นอย่างนั้นถามว่ามันเป็นไปได้มั้ยนี่น่าจะโอเคมากกว่าเป็นไปได้ไหมในการงงเต็กเนี่ยเป็นไปได้จริงๆนะงงเต็กเนี่ยยืนงงทื่ออยู่เนี่ยผมยืนงงมาก่อนแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าเวลาที่ตอนที่ยืนฉีกกลางทุ่งนาอะไรก็ไม่เหมือนคนที่เอาหนังสติ๊กมายิงเสียข้างเนี่ยยืนทื่อไปเลยมันงงอ่ะเด็กที่ว่านี้ก็น่าจะไม่ต่างกันครับว่างงถ้าหากว่าจะมีการพูดจาแถมทีนี้พอเวลางงหูมันอื้อหูมันอื้อตาเวลามองไปมันจะเป็นอะไรเห็นสิ่งที่เคยเห็นมันจะไม่เห็นประมาณนั้นครับหรือว่าหูก็อื้อตาก็พร่าก็มองเห็นอย่างอื่นนะจะไปบอกว่ามันจุรมจุราดมาบังไม้บังตัวต่างๆมันก็คงจะไปกันใหญ่ท่านน้องเนี่ยก็ให้รู้แต่เพียงว่าต้องถามเด็กจริงๆนะต้องให้ลุงเงาถามเด็กนะมันนี่ตอบได้นะครับมันจึงจะชัดเจนถ้าหากว่าดุงออกถามเด็กหรือให้เด็กตอบคำถามดุงออกอย่างนั้นนะครับมันจะไปชี้ได้เลยว่าอะไรกันแน่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไปเอามาถามตรงนี้ก็ยืนยันว่าไม่ขอตอบนะครับตรงที่เล่าให้ฟังนิดหน่อยนะไม่ใช่เป็นคำตอบนะครับเดี๋ยวนะครับเข้าใจตรงกันเด้อสุขวิทย์ผ่านไปต่อหยุดได้ไงไปต่อโอเคมีคำถามไหมเอ่ยในอ่าวมีความร้อนต่างจากทะเลทรายไหมครับใต้ทะเลไปใต้พื้นดินมันร้อนไปเรื่อยนะครับร้อนไปเรื่อยร้อนเรื่อยน้ำมันก็เลยมีจำนวนไม่มากเหมือนตะวันตกต่างใช่ไหมมันไม่ได้ว่ามากนะครับจ่อไปเถอะเจอทั้งนั้นนะครับอยู่ใต้ถุนบ้านท่านก็มีแล้วจ่อไปเถอะมีบรรยายจ่อไม่ได้แน่มันอยู่ลึกอยู่ตื้นเท่านี้นะครับจ่อไปเถอะครับตรงเดี๋ยวเป็นศูนย์กลางจอไหนมันก็มีน้ำมันน่ะนะใช่ไหมมันจะยืดอยู่ตื้นอย่างนี้ไอ้เจ้าทะเลทรายทำไมมันถึงมีตื้นเนี่ยก็มันร้อนในส่วนนั้นมันก็ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาจ่ออยู่ประมาณนั้นก็จะแบบมันร้อนมากโอเคไหมครับแล้วพวกโขดดินโขดหินก็จะน้อยคิดอย่างนั้นเนี่ยเวลาคิดใช่ไหมอย่างบ้านเราภูเขาระกามันเยอะทะเลทรายหาภูเขาที่ไหนได้เห็นไหมครับมันก็ไม่มีภูเขาภูมิประเทศมันก็แตกต่างกันอธิบายภาพจุดนี้นะจุดนี้มันร้อนมากที่มันร้อนมันก็โดดที่นี่ฮะจุดนี้มันเป็นแล้วมันก็เป็นแรงโดดนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะโดดนะที่ใดร้อนเดี๋ยวนะครับพื้นโลกใบนี้จุดใดก็ตามที่มันร้อนมากจุดนั้นจะมีภาวะโดดมากนะครับโดดจะบอกว่าโดดก็ได้หรือจะบอกว่าแรงผลักจากโลกออกไปก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นแรงผลักมันจะมีแรงผลักจากศูนย์กลางของโลกไปเรื่อยไปที่เรียกว่า radiation หรือว่ารังสีรู้จักประกายแดดไหมครับประกายแดดนี่นะครับไปยืนอยู่ทะเลทรายประกายแดดนี่เต็มใช่ไหมฮะประกายแดดรู้จักประกายแดดนะครับอย่างเช่นร้อนๆเนี่ยขับรถบนถนนเนี่ยถนนคอนกรีตถนนได้ยางมองไปกันมันจะระยิบระยับประกายนั่นนะฮะไอตัวประกายแดดตัวนั้นนะครับมันก็มันถูกจะบอกว่าดันจากภายในศูนย์กลางของข้างนอกก็ได้หรือจะบอกว่าดูดออกก็ได้ได้ทั้งหมดนะดูดออกแต่ผมมักจะถ้าหากว่ายืนพูดอยู่ทะเลทรายผมก็ต้องบอกว่ามันดูดอ่ะความร้อนมันดูดอ่ะความร้อนใครมันดูดดวงอาทิตย์นู่นเนี่ยมันดูดมีใครมาดูดโอเคไหมดวงอาทิตย์มันดูดนะถ้าหากว่าเป็นในโลกในโลกมันก็ดันออกข้างในมันก็ร้อนเพื่อขึ้นอยู่แล้วอาณาบริเวณเพราะฉะนั้นพวกน้ำมันหรือก๊าซมันก็ลอยตัวขึ้นมาใกล้ผิวดินผิวทรายมากที่สุดก็มีแค่นั้นเองนะ
อธิบายตามกรอบธรรมชาติอธิบายแค่นี้มากกว่านี้ก็เลอะเทอะอีกหรือเปล่าไม่ทราบผมก็มันเลอะนะฮะมันเลอะก็แค่นี้ก็พอเอาแค่พอรู้และเข้าใจก็พอกันตะวันตกมาแหกตานะครับแค่นะมันไม่จะเชื่อเขาหมดกันไม่ให้ชาวตะวันตกมาแหกตาแหกไหมมีลูกหงอกไว้เป็นตรงวิโตเพื่อนพวกนี้เนาะลูกหงอกคะไม่เป็นพ่อหนูมีโชคหรือเปล่าคะวันนี้หนูถูกรางวัลท้ายสองตัวคะเมื่อคืนฟังคลิปย้อนหลังหลับหลับตื่นตื่นเจ็ดหนึ่งดีคนมันมีโชคไปเหยียบขี้หมางั้นดูขี้หมามันเป็นเพชรได้เหมือนกันนะคนมีโชคให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบคนมันมีโชคคนมีบุญเคยนะวันที่18จะถึงนี้หนูจะไปทำบุญที่วัดไทยในเกาหลีค่ะดีตรงนั้นสิบุญไปทำไหมครับไหนก็ทำกันไปเรื่องบุญคำถามจากไอดีผู้ปิดทองใต้ฐานขอถามว่าลื่นพลาดท่าเสียหลักเท้าทั้งสองข้างไม่ตั้งอยู่กับพื้นกระเบื้องหินแล้วคิดว่าหัวฟาดพื้นแน่ๆล้มลงไปเกินครึ่งทางเกินครึ่งทางแล้วจู่ๆไม่รู้มีนิ้วกายสิทธิ์ที่ไหนไม่รู้จิ้มกลางด้านหลังหัวให้สามารถกลับยืนตรงขึ้นได้เฉยๆรอดมาได้แบบงงๆขอบคุณค่ะรู้จักสามสหายไหมครับสามสหายไหมครับสามสหายก็ทำงานอยู่ละมั้งจำไหมฮะสามสหายนะครับเขาจะทำหน้าที่แข็งขันมากนะฮะมาปกป้องคุ้มครองมนุษย์ที่ทำดีมากกว่าทำชั่วโอเคไหมครับทำดีมา 85% ทำดีมา 95% ทำดี 95% ไอ้ทำชั่ว 5% เนี่ยนั่นโอเคไหมนะหรือว่าทำดี 99% ทำชั่วเพียง 1% เท่านั้นเองเนี่ยกลุ่มนี้นะครับจะได้รับการช่วยเหลือจาก3สหายนะฮะซึ่งมี1ก็คือพญานาคที่ผมพูดถึงตอนต้นเห็นไหมครับทางน้ำไปทางน้ำก็ได้รับความปกป้องป้องกันไม่เกิดภัยอันตรายจากหนักจะเป็นเบาจากเบาก็บ่อเป็นยังดอกบ่อเป็นยังดอกถ้าทางบกก็เหมือนกันจากหนักจะเป็นเบาเบาก็มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับอากาศก็เช่นเดียวกันเนี่ยสามสหายเขาจะจัดการงานพญานาคพญาช่างเกิดพญาครุฑก็จะมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองบุคคลดีๆเอาไว้ในแผ่นดินโลกขณะเดียวกันกับพวกกับข้างเขาก็จะสลายขั้วที่มันไม่ดีเนี่ยตายหงแต่หาแต่กระเทียมหมดที่คนพิการหมดเห็นไหมครับโรคให้จะมาเบียดหมดจำไม่ได้ครับภาษาลุงหนอกมันเองเลยเพราะฉะนั้นบางคนฟังดูมันเข้าข่ายไหมเข้าเขาหรือเปล่าการที่ว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ท่านเป็นผู้ที่รับรู้ตรงนั้นนะครับถามตัวเองว่าดีมากกว่าชั่วไหมล่ะแต่ละวันถ้าดีมันก็ชอบผมก็เชื่อขนมไม่ยายกินได้เลยแหละครับเจ๋งทันทีครับเก่งไหมข้อสุดท้ายค่ะตายจะได้หลับนอนไหมเนี่ย A กับ B คบกันมาดีๆเกี่ยวก้อยกันเดินกันแล้วกันนะวันหนึ่ง A ไม่ชอบ B ฟังให้ดีนะท่านอยู่หน้าจอเลยครับเราพูดถึง2คนนะ A กับ B นะท่านกับผมก็ได้อ่ะโอเคไหมท่านกับเพื่อนใครก็ได้จับมาหนึ่งคนA กับ B เนี่ยเห็นไหมใครก็ได้ท่านกับแม่ก็ได้ท่านกับพ่อก็ได้โอเคไหมครับกับ A กับ B เนี่ยแล้วก็แปลงสภาพออกไปนะครับนะ A กับ B คบกันมานานดีๆวันหนึ่ง A ไม่ชอบ B B เห็นอาการเจ็บอาการใจร้อนไม่ใช่เจ็บ
B เห็นอาการใจร้อนหงุดหงิดจ้องหาเรื่องของ A B ก็ลงมือทำงานตรงหน้าต่อไปเรื่อยๆเมื่อสบโอกาส A ตรงเข้ามาหา B ด่า B หยาบหยาบเสียเสียหายและพร่ำบ่นถึงชีวิตของ A ที่ผ่านมาว่าต้องเผชิญเรื่องแย่ๆอะไรมาบ้างแล้วหันวกมาด่าบีแรงๆอีกครั้งหนึ่งลุงอ่านไปก็ไม่ได้จำใช่ไหมสับสนแล้วเบกับบีเนี่ยเอ้ามันมีแค่เอกับบีก็แล้วกันนะบีวางมือจากงานที่กำลังอยู่ตรงหน้ากำลังทำอยู่ก็แล้วกันและมองตรงไปข้างหน้าเอตาสบตาแต่สิ่งที่บีเห็นแค่เพียงความมืดสนิทเหมือนตอนหลับตาบีจ้องเออยู่พักใหญ่ณขณะนั้นบีรู้สึกไม่มีตัวตนใดๆทั้งสิ้นไม่รู้สึกแม้กระทั่งลมหายใจแม้กระทั่งลมหายใจรู้สึกความนิ่งสนิทลืมตาก็จริงแต่สิ่งที่เห็นเหมือนหลับสนิทแล้วใจก็บอกว่าจ้องหน้าเอนานแล้วนะบีจึงกระพริบตาแล้วจึงเห็นหน้าเอแบบเต็มๆตาเอเฉยเฉยเปลี่ยนรูปพูดเอบอกว่าเวลาฉันคุยกับคนอื่นเขาก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อแต่เธอคือบีแต่บีแต่เธอวางงานลงแล้วจ้องหน้าฉันบีนิ่งเงียบไม่พูดเอก็ยังพยายามหาเรื่องต่ออีกต่างๆนานาหลังจากทำงานเสร็จบีบอกกับบอกขอบคุณและลาจากเองจากนั้นบีก็ไม่กลับไปหาเออีกเลยเพราะอยู่คนละคลื่นพลังงานมุมมองทัศนคติไม่ตรงกันแต่บีก็รู้สึกชอบคุณเอมาก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 ที่การกระทำของเอทำให้บีได้ตื่นรู้ Thank you very bigผมว่านะหลังๆมานี้นะครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆกับมนุษย์นะว่ามันเป็นไปได้สูงผมใช้คำว่าเลื่อนมิตินะครับผมใช้คำนี้สภาวะนี้เป็นเลื่อนมิตินะครับมันจะมีมันเองเหมือนกันนะอยู่ๆก็หายไปเนี่ยคำว่าเลื่อนมิตินี่มันหมายความว่าอย่างนี้ครับ บางทีผมพูดคำว่าฟังดีนะฮะเส้นผมบังภูเขาเส้นผมบังภูเขานั่นแหละครับมันบังได้ไงแปลว่าคำว่าบังก็แปลว่าไม่สามารถมองเห็นภูเขาได้ใช่ไหมครับเส้นผมมาบังภูเขาเส้นผมเนี่ยบังภูเขาเอาเส้นผมมาวางไว้ตรงนี้แต่ภูเขาหายไปทั้งลูกเลยโอเคไหมลักษณะอย่างนี้ลุงหงอกจะบอกว่าเป็นการเลื่อนมิตินะครับเลื่อนมิติได้แน่นอนนะครับภาวะเลื่อนมิติตรงนี้นะฮะมันเป็นภาวะของอรหันต์นั่นจะทำได้นะครับเช่นช้างเดินมา1โคลง100เชือกทำให้ช้างนั้นหายไปได้ภายใน2วินาที1วินาทีก็ได้แป๊กนะเลื่อนมิติจะไวมากครับสำหรับคนที่เขาได้บรรลุทางจิตบรรลุธรรมชั้นสูงสุดนะฮะตรงนี้ก็ทำได้ทำได้เลยครับมันเป็นศักยภาพส่วนตัวของคนนั้นไปถ้าเป็นอรหันต์ก็ต้องระดับเจโตวิมุตตินะฮะถึงจะทำได้ปัญญาวิมุตติทำไม่ได้ปัญญาวิมุตติทำไม่ได้นะครับนะครับต้องระดับเจโตวิมุตติแปลว่าต้องบรรลุธาตุไฟสมบูรณ์บริบูรณ์นะจึงจะเลื่อนมิติที่ว่านี้ได้นะครับ
ป็นคำตอบจากลูกหงอกจบข่าวเลยผิดขอได้ผิดทุกคนเดียวรู้เรื่องไปเลยไม่มีอาจารย์บางทีด้วยครับสรุปทีหนึ่งเป็นการเลื่อนมิตินะครับแต่ไม่ทราบว่าทางคุณ A หรือ B ที่ว่าเมื่อกี้นี่หน่อยครับว่าจะอยู่ในเกณฑ์นี้หรือเปล่าก็คงจะอยู่ในระดับอันที่ปรับก็ได้มันไม่นิ่งนะถ้าหากว่านิ่งทำเมื่อไหร่ก็ได้ทีเนี้ยด้วยมิติที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่หายไปเลยหายไม่เจออีกถ้าผมจะเดานะเกิดครั้งเดียวซ้ำไปเกิดครั้งเดียวต่อไปเจอ A เจอ B ก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วทีเนี้ยโอเคไหมครับถ้าผมวินิจฉัยนะด้วยแบบนี้ยังไม่คงที่เป็นเพียงคำถามให้ลุงหงอกอธิบายให้ฟังมันถึงเวลาให้ลุงหงอกอธิบายมันถึงเวลาที่จะให้ลุงหงอกอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้กับท่านอยู่หน้าจอได้ฟังกันก็แค่นี้นั่นๆท่านก็จะสองหูนะเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าผิดขอได้ผิดผู้เดียวโอเคไหมครับไม่ต้องไปโยนความผิดให้กับใครคำตอบที่ว่าเมื่อกี้นี้30ทุกภูมิเขาเห็นกันแล้วมาเล่าให้เราฟังพบผมพวกนี้ไม่มายุ่งเกี่ยวกับคนแบบเราใช่ไหมครับใช่ไหมคะเพราะเขาเห็นจึงคิดว่ามีแต่มีในความคิดของเขาใช่ไหมไม่ใช่ความคิดของเราครับก็ดีเหมือนกันนะฮะแยกเราแยกเขาก่อนนะครับก่อนที่จะมาพูดเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาแยกเราแยกเขาก่อนน่าจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นเขาคือเขาเราคือเราเราไม่เหมือนเขาเขาก็ไม่เหมือนเราเรามาเล่าให้เขาให้เราฟังแล้วเราเป็นผู้ฟังใช่ไหมผู้ฟังคือผู้ได้ต้องยืนให้อยู่นะฮะผู้ฟังคือผู้ได้เขาจะเล่าเรื่องของสารเสด็จพระพรหมเขาเล่าไงเรื่องของเขาแต่เราฟังเราคือผู้ได้ถ้าเราไม่ฟังหรือฟังไม่เป็นอย่าไปย้อนแย้งเขาเพราะว่าเขาคือเขาเราคือเรานะครับแยกเขาแยกเราให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยในการฟังโอเคนะเอาละเมื่อเขาพูดเรื่องของสารเสด็จพระพรหมถามว่ามีจริงไหมมันอยู่ในตัวของคนเล่านั่นแหละครับเข้าใจมั้ยถ้าคนเล่าก็พัฒนาไปเพราะว่าสิ่งที่ว่านี่มันอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนาอ้างอิงตรงนั้นก็มาได้อ้างอิงขึ้นมาได้แต่โดยเนื้อในแล้วนะอ่านแล้วในกระดาษทั้งหมดมันก็ไม่เจอหรอกที่ว่านะครับเพราะว่ามันต้องมีการปฏิบัติได้ส่วนนี้จึงจะรู้ปฏิบัติได้ก็ถึงเข้าถึงไหนเข้าถึงตัวเราเพราะตัวเราคือส่วนรวมของสารอยู่ควบคุมทั้งหมดตัวเราเนี่ยครับเป็นส่วนรวมหรือว่าตัวเราเป็นส่วนย่อของคำว่า30พระภูมิไม่มีสิทธิ์นับนะให้รู้ว่า30พระภูมิอย่าคิดว่าข้ามคืนรู้นะฮะบอกให้ทราบว่ามันสะสมมาในร่างกายในเยื่อเราในจิตและวิญญาณของเราจิตของเราอยู่ในจิตหรือพลังงานของเราเห็นมั้ยจริงๆในเรื่องของวิญญาณก็ไม่ใช่พูดหรอกครับผมอยากจะพูดเรื่องพลังงานซะมากกว่านะเพราะเดี๋ยวจะทิ้งไปให้หมดภาษาเก่าเนี่ยเอาภาษาใหม่มาใช้นะกายใจจิตได้และพลังงานของเราใช่ไหมครับพลังงานที่ว่านั้นถ้าไปเห็น30พระภูมิอยู่ตีแตกตัดตกเลยฮะพลังงานที่ว่านี้ล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดนะครับแต่ถามว่าดีไหมดีเพราะมันเป็นตัวเราเพราะตัวเราคือส่วนย่อของ30พระภูมิที่ว่านั้นเห็นไหมครับทำไมถึงพูดเช่นนี้เพราะว่าการเกิดละวิวัฒนาการมาเนี่ยกว่าที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปมาถึงโอ้โหมันไม่มีเสร็จนับนะครับมันนานมากนะครับเพราะมันเกิดพร้อมๆกับโลกใบนี้เนี่ยตัวท่านตัวผมเนี่ยมันเกิดพร้อมๆกับโลกใบนี้รับได้ไหมครับคำนี้ถ้าท่านรับไม่ได้ลุงหงอก็หลับตาเล่าให้ฟังต่อไปลุงถามว่าลุงหงอคือใครเอาลูกชาวนาเต็มขั้นบุญเมตตาบุญหัวใจแล้วครับสองเป็นศิษย์พระอัฏฐาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังโทษทีขออนุญาตรู้แล้วจึงมาหลับตาเล่าให้ฟังผู้ฟังคือผู้ได้นะถ้ายอมรับคำนี้ถ้าผู้ฟังถ้าตั้งหลักว่าผู้ฟังคือผู้ได้ได้อะไรก็ได้ฟังอ่ะเออแล้วคนพูดได้อะไรก็ได้พูดเพียงนั้นไม่จะแย่งกันไปเพราะนั้น31พระภูมิจึงกันอยู่ในตัวเรานั่นแหละสุดท้ายแล้วพุทธองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์ก็บรรลุเรื่องตัวพระองค์เองนั่นแหละผมเป็นคนพูดว่า
พระวรกายของพุทธเจ้านั้นคือส่วนย่อของจักรวาลแสนกฎจักรวาลผมก็พูดอย่างนั้นแหละครับเห็นไหมส่วนย่อพระวรกายพระองค์ก็รู้ตัวพระองค์เองน่ะตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเอาไว้ครับรู้ได้ส่วนตัวพระองค์ก็รู้ได้โดยพระองค์เองเนี่ยพระองค์ก็ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนมาสอนสั่งตรงก็รู้ได้โดยตัวของพระองค์เองก็แปลว่าพระองค์รู้ได้ด้วยตัวทั้งหมดของพระพุทธองค์เองทีนี้พระองค์สอนเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรนะพอพระองค์พูดเรื่องอะไรก็อยู่ในตัวพระพุทธองค์นั่นแหละโอเคไหมครับแม่มันเกิดไม่ทันเฉยๆหรอกครับไม่เป็นไรถึงเกิดไม่ทันยังเกิดทันลุงงอกอยู่ลุงงอกก็ถือว่าฉิตตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาหลับตาเล่าให้ฟังโอเคไหมค่อยๆท่านก็สดับไปจะอย่าหลับนะสดับแล้วฟังด้วยนะคิดด้วยนะอย่ามัวแต่เชื่อเดี๋ยวไม่เอานะลุงหมอไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อนะต้องย้ำตรงนี้ไว้เสมอๆนะครับมิฉะนั้นมัวแต่เป๊ะโอเคนะสรุปเลยนะคุณเจนแปลว่าเรื่องของเขานะเขารู้ของเขาเป็นความจริงนะเป็นความจริงเรื่องของเขาเราฟังแล้วก็ได้แล้วก็มาเปรียบเทียบใส่ตัวเราเลยครับพัฒนาเองครับตัวนี้พัฒนาจิตมันจะรู้คนนี้มันจะไปร่วมรู้ถ้าหากว่าขึ้นชั้นนะฮะอันใส่เดี๋ยวขึ้นชั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเนี้ยอนาคามีปุ๊บมันจะไปร่วมรู้เรื่องของ อรูปพรหมนั่นนะฮะอรูปพรหมอรูปพรหมก็จะไปถึงนู่นนะสุดท้ายก็เนวสัญญานาสัญญานูอัตตราวะพูดที่ว่าเอาตัวหนังสือตามตำราพูดกันที่ว่านะฮะสัญญาภูมิอ้าวมาไงมีอะไรบ้างสัจพุทธภูมิมีไงก็ได้ภูมิที่หนึ่งคือภูมิมนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์อีก4รวมกับมนุษย์เป็น5เงี้ยเทวดาอีก6ตระสิเวทเข้าไปแล้วไม่ใช่ไหมล่ะน้ำพรหมที่เป็นรูปอีก16พรหมที่เป็นอรูปอีก4รวมหลวงโจ้มันก็31ใช่ไหมล่ะคิดทันหรือเปล่าสันนิเวศเพราะว่าสันนิเวศพระภูมิตรงนี้เองนะครับแต่ทั้งหมดมีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้เรื่องราวเหล่านี้โอเคไหมครับเทพมันก็ไม่รู้พรหมมันก็ไม่รู้โอเคไหมเทวดามันก็ไม่รู้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้เรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นไปกราบมันพวกเทวดาเทพพรหมมันไม่มีมันไม่มีมีศักดิ์พอที่จะสู้มนุษย์ได้หรอกมนุษย์เหนือกว่าเยอะมนุษย์อย่างลุงออกเนื้อก็เยอะโอเคไหมครับเพราะมีมนุษย์จะรู้มันไม่รู้มนุษย์หรอกเราแจ้งว่ามันทุกคำนั่นเทวดาเอสันขันธิกาไปงานอยู่ก็เชิญความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกโยมไม่เชื่อก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวนะโว้ยงั้นอย่าเอาผิดเอาถูกเรื่องนี้เอารู้หรือไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวเห็นไหมถ้ารู้ก็ต้องรู้ได้ด้วยตนเองคนหนึ่งก็คือเขาก็รู้ด้วยตัวของเขาเองถ้าเขาก็เรามาแชร์กันสักหน่อยนึงเราก็จะพลอยเป็นผู้รู้ตามเสียหายตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่เสียหายตรงไหนผู้ฟังผู้พูดได้ผู้จังกับพวกนี้เนาะเอาละผ่านไปอัจฉริยะผู้ทรงธรรมกำลังรับชมคุกกี้ผมเมื่อวานถามเยอะเลยคุณคุกกี้นะเล่นคนเดียวผมจนงงเลยก็ดีเผื่อแผงบันครับทุกคำถามมีประโยชน์หมดนะครับอย่าลืมนะทุกคำถามมีประโยชน์ครับเมื่อกี้ผมไม่ตอบคำถามคำเดียวไม่ใช่เหรอเรื่องอะไรไม่รู้ไม่ตอบไม่เรื่องเด็กเรื่องยายเพราะว่าอันนี้ไม่สามารถที่จะตอบเพราะว่าไม่ได้อยู่เหตุการณ์ก็ถึงต่อไปก็เป็นอาจารย์บางทีก็เลยไม่อยากจะใส่ตรงนั้นนะครับพระไตรปิฎกพระคัมภีร์ส่วนใหญ่คำสอนพวกนี้ผิดมากกว่าถูกใช่ไหมครับโอ้ไม่เท่ากับรู้เรื่องพวกนี้ไม่เท่ากับรู้เรื่องพวกนี้ได้ด้วยตนเองโดยจิตบริสุทธิ์หรือสมาธิใช่ไหมครับใช่ครับ yes yes พระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกคือตำรานะตำราคือกระดาษคือสมุดโอเคไหมคือตัวหนังสือทั้งหมดเป็นสิ่งสมมติหมดนะ
สิ่งสมมติไม่สามารถอธิบายปรมัตถ์ได้นะครับอธิบายปรมัตถ์ไม่ได้นะครับเข้าใจแต่ถ้าหากว่าได้ปรมัตถ์ปุ๊บมันจะอธิบายตัวสมมติได้หมดนะครับเพราะว่าสัพท์มันเหนือกว่าครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปร่วมรู้กับปรมัตถ์ต้องรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะคุณโยเข้าใจไหมครับจิตคืออะไรต่อจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็แปลว่ามีแต่ผู้มีบุญนั้นจะฟังรู้เรื่องสิ่งที่พระองค์เล่าให้ฟังเห็นไหมครับบุญคือปัญญามีแต่ผู้มีบุญเท่านั้นจะฟังและเข้าใจนะเพราะบุญคือความเข้าใจก็มันเป็นภาษาใหม่นะบุญคือความเข้าใจงั้นถ้าท่านเข้าใจก็แปลว่าท่านก็มีบุญเห็นไหมครับเพราะบุญคือจิตจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเป็นภาษาของลุงงอกโอ้ไหมครับบัญญัติภาษาให้ใหม่ดีไหมรองเท้าคู่เก่าใช้กันมานานหลายพันปีแล้วจ้าถอดทิ้งแว่นหางก็ดีอย่าเพิ่งไปทิ้งมันเออเอาแว่นหางหน่อยนึงนะครับอย่าเพิ่งไปทิ้งเอาไว้นานๆๆๆโอเคเนาะเข้าใจตรงกันแล้วเด้อทีนี้โอ้โหคุณหัวยิ้มหัวเด้อนะคุณหัวยิ้มอยู่หน้าจอก็เติมจำเชื่อเลยใช้พลังงานเยอะพี่การรับเลือดจากผู้อื่นดีหรือไม่ครับลุงหอกจะไม่รับเลือดจากใครโดยเด็ดขาดนะครับยังไงยังไงมันก็ไม่เหมือนกันแหละครับบอกให้ทราบไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ก็พยายามไม่อยากให้มนุษย์ตายเห็นไหมครับถามว่ามันได้ไหมทีเนี้ยมันไม่ได้งั้นถ้าไม่ได้ถามว่าประโยชน์จริงๆมันตกใครลากดึงอยู่ตรงไหนกลุ่มวิทยาศาสตร์ไปกินหมดเงินทองที่หามาได้กลุ่มวิทยาศาสตร์ไปกินหมดเห็นไหมครับผมใช้คำนี้น่าเกลียดไหมเนี่ยถามว่าใช่ไหมดีกว่าวิทยาศาสตร์รู้ไม่จริงหรอกนั่นรู้จริงมันต้องจิตศาสตร์โอเคไหมต้องใช้จิตรู้จริงรู้แจ้งรู้บางรู้หมดก็คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตอย่างเดียวนั้นใครก็ตามที่จะรู้เรื่องนี้เรื่องธรรมชาติต้องรู้ได้โดยจิตโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติไปไม่ถึงหรอกโอเคไหมครับยอมรับว่าก็ถึงตัวที่เล็กที่สุดเล็กมากจากใหญ่ไปหาเล็กมากๆโอเคก็ยอมรับเป็นตัวที่มันเกินเล็กตรงนั้นที่เข้าไปไม่ถึงนะครับเกินเล็กจิตศาสตร์จะไปถึงตัวเกินเล็กจิตบริสุทธิ์จะไปถึงตัวถึงว่าเกินเล็กสิ่งนี้วิทยาศาสตร์ไปไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าไม่สนใจใฝ่รู้เรื่องของพุทธศาสตร์จบข่าวไปไม่รอดครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์สนใจใฝ่รู้เรื่องของพุทธศาสตร์ซะต่อไปนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลยนาทีนี้ลุงหมอกำลังพูดเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ท่านก็ตามทีที่อยู่ในท็อปนะครับระดับท็อปนะครับตอนนักฟิสิกส์นะฮะต้องระดับท็อประดับควอนตัมนะครับจึงจะเข้าใจได้ไม่ใช่ระดับเครื่องกลทั่วๆไปไม่ใช่นะให้รู้ไว้นักฟิสิกส์ไม่ใช่เครื่องกลไม่ใช่เครื่องไม่ใช่ในระดับที่เรียกพูดถึงเรื่องของสแตติกไดนามิกอยู่ไม่ใช่นะครับผมทราบไว้นะสแตติกไดนามิกยังง่วนอยู่กับการคิดคำนวณอยู่ผมทราบนะครับผมทราบไว้นะอันนี้มันเกินความคิดเกินความเงินไปแล้วช้าเพราะระดับควอนตัมนะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายได้เกิดเพราะมันใกล้เคียงกันมากควอนตัมควอนตัมคือหยุดไม่ได้นั่นเองครับง่ายจะตายเกินกว่าสิ่งควอนตัมคือหยุดได้แน่นอนเนี่ยหยุดได้แน่นอนเกินกว่าควอนตัมหยุดได้แน่นอนควอนตัมคือหยุดไม่ได้นั่นเองเห็นไหมครับง่ายจะตายภาษาโอ้ยคือคลื่นความถี่นั่นนะครับโอเคไหมอะไรอีกเด้อต่อไปนี้โอเคเรื่องพระไตรปิฎกนี้อยากให้ผมไปบอกว่าใช่ถูกหรือไม่ถูกนะครับผมก็บอกว่าตอบในเชิงแค่ตัวสมมุติกระดาษปากกาตัวหนังสือพระคัมภีร์สมมุติหมดเห็นไหมครับผมก็ตอบในเชิงพวกนี้อย่าไปตอบว่าผิดว่าถูกมากเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกรับได้ไหมสมมุติแล้วก็จบข่าวแค่นั้นเห็นไหมเพราะอะไรมาเถียงหนึ่งหงอกใช่ไหมครับโอเคนะสมพระธาตุบอกว่าพระไตรปิฎกผิดอยู่นะ
รู้มั้ยท่านเนี่ยเคยพูดว่าท่านพุทธทาสนะมันผิดตั้ง 30% หรือว่าผิด70ถูก30หมดผมว่ามันน่าจะถูก30ผิด30ถ้าก็ตามแนวของท่านพุทธทาสมาว่าต่อนะแต่ผมไม่ค่อยจะยืมคำพูดใครมาพูดอ่ะผมไม่เหมาะสมมันเป็นการถากถางแล้วมันก็ไม่ดีเขาคือเขาเราเราตามที่ลุงหงอพูดท่านพุทธทาสคือท่านพุทธทาสนี่คือลุงหงอก็คือลุงหงอคนละยุคหรือเปล่าท่านไปเร็วเกินไปงั้นต่อเจอคำถามลุงหงอกไงว่าจริงๆถ้าท่านอยู่นะครับเชื่อได้ท่านไปก่อนเชื่อได้ไม่มีใครมาปุจฉานิสัจนาแบบลึกๆถึงจริงๆผมเองเขาก็ไม่กล้าถามนะแต่เกรงว่าท่านจะตกม้าตายเหมือนกันนะจริงนะเวลาผมถามยัดถามเยียดเรื่องต่างๆนะครับนะเกรงว่าท่านจะไปต่อไม่ได้มันจะเสียรังวัดผมเองไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะไม่ใช่เป็นคนที่จะดันใครเข้ามุมนะผมทราบว่าผมจะไม่ทำงานประเภทดันใครเข้ามุมนะครับเพราะผมจะรู้ว่าพอไปตอบคำถามไปมาไปเดี๋ยวตันแน่ๆพอเราตันก็อ่านคัมภีร์ใช่ไหมอ่านไว้ดูดระวังให้ดีอ่านระวังให้ดีผมมีคำสุดท้ายเลยด้วยอ่านไว้ดูดระวังผมมีคำสุดท้ายเลยด้วยโอเคนะฟังแล้วเข้าใจค่ะกำลังสนใจติดตามฟังเรื่องสามแรงเพิ่มฝึกนับอากาศปิดจมูกกั้นจมูกดีสนุกดีค่ะต้องงั้นเสร็จต้องทำไปครับทำไปเถอะลุงหอกไม่พาใครตกคลองนะครับลุงหอกก่อนที่จะให้ใครมาอยู่ใกล้ๆด้วยเหมือนว่าทำงานผ่านศูนย์วิจัยพลังสอนสุขภาพเนี่ยผมทำมาตั้ง20กว่าปีในส่วนตัวเนี่ยครับกว่าที่ผมจะให้ใครเข้ามาไอ้ตรงนี้ได้โอ้ยวัดเยอะตรวจสอบเยอะผมทราบนะเพราะว่าเกรงว่ามันจะผิดแนวทางเพราะมันผิดมันกลับแก้ยากแต่แก้ยากมันกลับคือยากเพราะว่าแนวทางเราเป็นแนวทางที่มันไปสุดขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องคอยกับไปดูแลคอยถูกต้องคอยอะไรต่างๆนะสารพัดนะให้เข้าใจนักประกาศไปตามแนวทางของเตอร์แมนนะครับนี่ชัดที่สุดอยากให้ผมมาแสดงบทบาทนั้นเลยนะครับ สวัสดีครับลุงออที่ผมเคยเล่าให้ลุงฟังว่าทำสมาธิแล้วเหมือนฝันเห็นตัวเองนอนอยู่ข้างหลังจากนั้นผมไปต่อไม่ได้เลยครับจะสะดุ้งตื่นบ่อยจังเลยจนต้องนอนหลับต่ออีกครับผมค่อยๆทำไปจะเร่งรัดนะฮะเรื่องพวกนี้มันเป็นอัตโนมัติครับอย่าเร่งรัดเขาอยากรู้จะไม่รู้จัดเป็นหลักนะครับอยากรู้เพราะคำว่าอยากเป็นตัณหาไม่อยากรู้ก็เป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากก็ไม่ได้อยากก็ไม่ได้นะอยากรู้จะไม่รู้จัดเป็นหลักอย่าเดินทางลัดนะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆติดตามไปเลยครับเรื่องนี้ผมว่ามันโอเคนะก็ดีอย่าไปหวังคำตอบสุดท้ายเร็วจนเกินไปนะโอ้ยกว่าผมจะมาพูดตัวนี้ให้ฟังหนึ่งกี่ปีหรือเปล่าผมใช้เวลาถามตัวเองอยู่ตั้ง3ปีนะครับจึงนำมาถ่ายทอดผ่านสื่อสาธารณะทางวิทยุและตัวนี้ก็เหมือนกันในสื่อสาธารณะตอนนี้นะผมจะมาได้ลงทุนไปเยอะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันสักนิดนึงรบกวนคุณลุงเมตตานะครับผมอ้าวแล้วคุณสุชาติแต่ว่าเมตตามันเจาะจงใครไหมเนี่ยเมตตาเนี่ยผมไม่ต้องเจาะจงใครมั้งใช่ไหมครับเมตตาทั่วไปผมไม่ต่อจองจงใครคนใดคนหนึ่งครับผมเมตตานะครับนะ
มันเป็นรัศมีทำการนะครับพระเมตตาออกไปทั่วฝั่งกว้างไกลแค่ไหนก็สุดแท้แต่เสียงกระมังตรงใจที่สูงนี้จะมาถึงจุดไหนถึงใครก็แล้วกันเนาะคิดอย่างนั้นเวลาคิดมันถึงจะเป็นมีความสุขมีความสุขเวลาคิดจะคิดอย่างนั้นแล้วก็จะมีความสุขกันพร้อมกันประมาณนั้นโอเคโอ้โหวันนี้เยอะเลยนะท่านอยู่เฟสนะฮะต่อไปเปลี่ยนห้องเป็นห้องทองคำยูทูบยูทูบห้องเฟสผมเรียกห้องไม่สั่งนะ บ้านหลังนี้คือบ้านเราดอททีวีนะอย่าลืมนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะต้องไม่ทะเลาะกันนะเห็นไหมครับใครมีแล้วก็ถามถ่ายกันมานะโอเคนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งให้อยู่ในกรอบนี้มันจะไปด้วยกันต่อได้นะครับไม่งั้นก็จะมาใช้หน้านี้มาทะเลาะกันไม่ได้นะผมไม่ยอมนะแล้วผมภาวนาไว้ด้วยนะครับผมทราบแล้วก็นานที่มาล้อในตรงนี้ผมภาวนาไว้ด้วยนะครับไม่ทราบนะ ผมภาวนาไม่เหมือนข่าวชาวโลกนะลองทราบไว้เด้อสวัสดีนะค่อยๆฟังค่อยๆทำไปเอาแล้วต่อไปกินลวกปุ๊บปุ๊บนะมาแล้วยูทูบรวบทีเดียวจบข่าวเลยหน้าจอก็ดีไม่ต้องอะไรมากมายต้องการปิดต้องการเปิดปุ๊บจบแน่เลยไม่แน่ไงตั้งหลายตังค์เนี่ยโอ้คือมือใช้กว่าจะได้มาใช้ตัวนี้โอเคโอ้โหมาเยอะแล้ววันนี้ห้องยูทูบยูทูบโอเคเปิดกดเข้ามาสดไปสักหน่อยแป๊ดนี่เปิดเปิดเปิดเดี๋ยวเปิดละเปิดเปิดอาจารย์กลับมาแล้วจ้าเอานะแล้วก็สะกิดเบาๆตามสไตล์ดูหน่อยสะกิดแรงไม่ได้เลยตื่นแล้วต้องอาจารย์เปิดเปิดในเปิดเปิดคุณลุงคะครูบาอาจารย์มักจะบอกว่าคนที่มาเกิดในยุคนี้ล้วนจะเป็นคนไม่ดีมาเกิดค่ะซึ่งตรงข้ามกันเลยอ๋อแต่วันลุงนั้นต้องเท่าความนิดหนึ่งครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคำพูดต่อไปนี้ท่านจะยอมรับได้ไหมว่าคนเกิดก่อนเนี่ยนะ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ60ปีที่ผ่านมา60ปีถอยหลังไปก็แล้วกันนะคนที่เกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาก็ตายเนี่ยถามว่าคนรุ่นที่ก่อน60ปีเนี่ยก่อน60ปีก่อน70ปีก่อน100ปีได้มั้ยครับโอเคนะเอาว่าก่อนว่าปีอะไรกันง่ายดีมันจะได้เป็นตัวเลขที่พอจะรับกันได้นะครับคนที่เกิดก่อนเรามา100ปีขณะนี้เชื่อเหลือเกินว่าเขาตายกันไปหมดแล้วโอเคนะเขาตายหมดเวลาตายไปแล้วเขาก็มีทั้งฝังและเผาเนาะเอาล่ะรับได้ไหมคำพูดต่อไปนี้คนเกิดก่อนสมัยก่อนเขาเป็นคนที่มีเมตตาธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับโอเคไหมถ้าดูแลรักษาศีลรักษาศีลเต็มร้อยเขาไม่คดโกงเขาไม่โกหกพกลมแปลว่าเขาเป็นคนดีเห็นไหมครับคนดีเหล่านั้นตายแล้วไปฝังกันเนี่ยเออถามว่าเขาได้เกิดไหมเนี่ยนะเอาไปฝังไม่มีสิทธิ์ได้เกิดเลยนะดูมันก็แปลว่าคนเกิดมาทีหลังเนี่ยคนดีมันไม่มาเกิดเลยอ่ะหรือเกิดน้อยไปประมาณนี้ครับจึงมีคนคือมนุษย์เนี่ยมันก็มีไม่ดีเยอะเห็นไหมเมื่อไม่ดีเยอะสังคมมันก็เหลวแหลกได้ทุกเป๊ะเป็นกันทั้งโลกใบนี้รับได้ไหมครับคำอย่างเงี้ยถ้ารับได้ก็พยักหน้ามันก็จบนะคนดีตายไปแล้วไม่มาเกิดทีนี้คนที่มาเกิดก็ชิงหมาขี้เลื้อนมาเกิดบ้างโอเคไหมครับมันจะเกิดเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับดูสิหนึ่งทีเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์โอเคพูดไปก็
เดี๋ยวก็ให้อายุครบร้อยปีก่อนไอ้ตรงนี้ที่ย่อให้หมดมนุษย์จะแย่งชิงมาเกิดในครั้งละไม่น้อยกว่า250ล้านชีวิตนะครับแต่มันเกิดแต่ละครั้งได้เนี่ยนอกนั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในต่างนามพัฒนามาไม่ถึงคือมีคุณสมบัติยังไม่ถึงที่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไม่ได้พอชิงมันเกิดก็ถ้าครั้งละสองแต่ละโอ้โหแม่พูดต่อไปนี้แค่นี้ก็พอละมั้งเพราะฉะนั้นไอ้ชื่อดีๆจะมาเกิดเป็นแม่มหาก็ไปฝังหมดงั้นใครก็ตามที่บิดามารดาปู่ย่าตายายตายแล้วไปฝังเนี่ยครับเอามาเผาให้หมดถามว่ามนุษย์โลกวันนี้ตายแล้วฝังกับตายแล้วเผาจำนวนมากน้อยต่างกันตายแล้วฝังจะมีมากกว่าตายแล้วเผากลุ่มเผาก็เป็นกลุ่มเดียวนะก็คือพุทธศาสนาศาสนาพุทธกลุ่มสาธุนี่กลุ่มเผากลุ่มอมิตพุทธนี่ก็ยังฝังอยู่เห็นไหมและอเมนฝังหมดทีเนี้ยเห็นไหมครับงงไหมพี่ไม่งงมั้งโอ้ยกลุ่มโอมก็ฝังหรือเผาไม่รู้หรือว่าทิ้งให้แรงลงก็ไม่รู้โอเคไหมครับต้องเผาฮะเพื่อย่อส่วนจากดินน้ำลมไฟก็สลายไปอย่างดินน้ำลมไฟตามคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะต้องเผานะครับเออจะฝังไม่หาวิมานทำไมแล้วมันจะมีค่าอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วไปนั่งกราบไหว้บูชาตัวนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วส่วนจะนึกถึงองค์ที่ดีติดรูปที่บ้านไม่ดีกว่าเออใช่ไหมทำหุ่นให้ลูกหลานเหลนได้รู้จักไม่ดีกว่าเลยไอ้ที่มันอยู่ตรงหลุมเนี่ยหน้าตาก็ไม่เจอยังไงก็ไม่รู้ทำหุ่นไว้ที่บ้านเลยครอบครัวไหนตระกูลไหนเห็นไหมครับไปขุดให้หมดไปฝังไปเผาให้หมดแค่ไหมใช่ไหมทำไม่ได้มานี่ลุงหมอจะไปจัดการนะอ้าวแล้วกันโอ้โหแค่นี้ก็จะว่าแย่เลยแค่สองทุ่มมาเจอกันเนี่ยลุงหมอก็จะแย่แล้วเนี่ยอีกหน่อยจะไม่มีเวลาตรวจได้ซ้ำไปนะครับจะไปนั่งขุดจากป่าช้าไหนมาเผาอีกนั่นท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับไอความเชื่อไม่ใช่กบิดแล้วครับแต่ต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วจ้าให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายดีเขาไปเกิดมาเกิดมาเกิดมาเกิดอย่าเห็นแก่ตัวสิครับลูกหลานอย่าเห็นแก่ตัวเออที่ไม่ปล่อยเขาไปเกิดถือว่าเห็นแก่ตัวนะในคำสอนก่อนไอ้คำว่าเนรคุณกับอะไรล่ะพระคุณกับกตัญญูเนี่ยมันทำขนาดที่ยังมีชีวิตอยู่โอเคไหมตายไปแล้วยังเป็นอะไรอยู่เหรอโอ้ยปีไหนจะพลิกความคิดตัวเองมาได้นะนะสอนให้ความเชื่อเกินไปมาปรับความเชื่อซะปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมซึ่งลุงหอกำลังทำหน้าที่นี้ให้อยู่ในขณะนี้อย่างเงี้ยใช่ว่าทำหน้าที่แต่โอ้โหเกินไปแบบลุงหอใช่ก็มาทำหน้าที่นะผมที่ว่ามีสองหูก็แล้วตามอธิบายตามเหตุปัจจัยที่ว่ามานี้ผมไม่ใช่คำว่าเหตุผลเลยนะตามเหตุปัจจัยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดก็พัฒนาต่อพัฒนาต่อเนี่ยเอาไปฝังไว้ไม่โอกาสเกิดไม่มีเลยเผาให้หมดย่อส่วนให้เหลือขี้เถ้าเข้าใจไหมเอาไปทิ้งโยนน้ำไปน้ำอย่าไปทิ้งน้ำทะเลนะน้ำเจิดน้ำทะเลมันไม่สลายง่ายๆเลยครับทะเลไม่สลายง่ายนะครับตอนน้ำเจ็ดน้ำไกลน้ำเจิดโอเคนะมันจะสลายไปง่ายแค่นั้นเองแค่นั้นก็หลักคิดอยู่มีแค่นี้โอเคนะจบนะครับคุณอะไรโอ้โหผมก็ตอบยาวจังนะคุณธัญทิพย์นะฮะก็ตอบยาวไปใหญ่แล้วเอ้ายังต่ออีกเหรอคุณลุงคะบอกว่าเด็กเกิดหลัง1มกราคม37จะมาเพื่อช่วยขับผลักให้บ้านเมืองเราเดินหน้าได้ค่ะเพราะเป็นเด็กอัจฉริยะคนฟังก็พลอยหดหู่ไปด้วยค่ะเพราะปราศจากความหวังใดๆค่ะก็
เด็กเกินหลังวันที่1มกราคมปี37ตีแตกตัดตกได้เลยนะฮะว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะอย่างน้อย 25% นะครับอย่างน้อย 25% เด็ก100คน 25% จะงี้นะครับอย่างน้อย 25% ใช้ว่า 30% อะไรครับคนดีคนเก่ง 30% เนี่ยมันจะไปช่วย 70% ได้สบายๆนะครับดีเล็กเก่งวิธีคิดอย่างนี้นะฮะมันก็ยังมันไม่ใช่ทุกคนหรอกครับแต่ผมรู้ว่ามันจะใช่ครับคนเก่งคนดีมันจะไม่ช่วยคนที่ยังไม่เก่งยังไม่ดีเนี่ยก็พัฒนาต่อแค่นี้ครับก็มีความเป็นอัจฉริยะมาอยู่ในส่วนตัวเขาอยู่แล้วพอเวลามาเจออย่างเช่นเจอลุงหอกอย่าลืมนะหมื่นกว่าคลิปนะครับเขาต้องเจอแน่นอนนะลุงหอกที่พูดเจอแง่แง่คนกลุ่มนี้จะค่อยๆทยอยเข้ามาทีน้อยสองน้อยบอกกันทราบไหมผมจะรู้วาระของมันเห็นไหมถ้าจะให้เขารู้เร็วนะฮะท่านเนี่ยก็แชร์สิครับแชร์ไปแชร์ด้วยวิธีนี้ก็แชร์ไปบอกต่อไปส่งคลิปไปเขาดูสิครับคนไหนที่เป็นเพื่อนฝูงไหนเดี๋ยวก็จะตามเองยิ่งลูกหลานต้องให้เข้าไปผมเชื่อว่าผมไม่ได้พาใครตกโรงของเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงรีบแชร์ไปถ้าหากต้องการเพิ่มปริมาณไอ้ผู้ที่อยากจะให้รู้ในสิ่งที่เราเล่าให้ฟังเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยลองส่งเข้าไปสิครับแป๊บเดียวรับรองได้เลยครับก็ จะบังแค่ภาษาผมแค่ประโยคเดียวก็ถือว่าใช้คำประโยคเดียวภาวนาแล้วก็คิดในปัญญาจะเกิดปั๊บๆขึ้นมาทันทีปัญญาจะเกิดปั๊บขึ้นมาทันทีแค่ประโยคเดียวนะครับมันมีสื่อมันอยู่นะครับผมจะรู้วาระเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงแจ้งเพื่อโปรดแซ่บเป็นพร้อมกันนะโอเคต้องมีความหวังนะครับก็เล่าให้ฟังนั่นแหละโอ้มีภาษาไม่มีวรรณยุกต์มาด้วยนะ Watching from the USA โอ้รู้จักอเมริกาใช่ไหมคนแม็กพาร์เกอร์ I'm very blessed to you if you understand me I'm talking aboutNature ว้าวนะค่อยๆฟังครับจาก USA ใช่ไหมยินดีครับนะ สักวันเจอกันชาว US วันที่9ก็ไปเอา49ไปนะไปอเมริกานะครับไปเจอที่นู่นแล้วกันนะพยายามติดต่อเข้ามาครับคุณแม็กอยู่รัฐไหนอย่างไรถ้าเจอกันที่นู่นได้ก็ยินดีนะผมมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นะครับไอ้ที่เขาบอกว่าโรคนั้นโรคนี้ผมมีความสามารถสูงมากนะครับอัลไซเมอร์พาร์กินสันนี่จัดการมาแล้วนะครับในโลกของทราบว่าอัลไซเมอร์พาร์กินสันเอาอยู่แล้วค่ะตาขมิ้นขมเมาพวกนี้ตากระตุกพวกนี้เอาอยู่หมดแล้วนะครับสองมือเปล่าเนี่ยครับคนหนึ่งก็ตาหนึ่งไม่อยากอยู่โปรงที่กาเพศนี้ก็ยังไม่อยากจะไปไหนเร็วยังไงไปนะกลับมาเจอกันสองมือเปล่าจะนู่นช่วยได้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าอวัยวะทุกส่วนมันสูญเสียไม่เกิน 80% เอาคืนได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มากด้วยเอาคืนได้ 80% ก็แล้วกันถ้ามันไม่สูญเสียเกินไป 80% เอากลับมาคืนได้ 80% เหมือนกันแล้วต่อรองด้วยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ดีกว่านะฮะสุขภาพมนุษย์เนี่ยครับอวัยวะทุกส่วนนี่ดีกว่าถ้าไม่ถึงขั้นสูญเสียไปเกินกว่า 80%สองมือเปล่านี้ช่วยได้ไม่ต่ำกว่า 80% เหมือนกันโอเคไหมครับใช้ตัวเลขนี้เป็นตัวยึดเป็นสาระแล้วต่อไปก็การทำไม่ต้องพิสูจน์ลุงหมอพิสูจน์มาเยอะมาลงมือเลยเอาเกิดผลสำเร็จเลยมันที่จะเจ๋งโอเคไหมครับคนที่คิดว่าผู้ชนนี้มีความสามารถอะไรนี่เป็นต้นมันต้องมาตัวคอนเฟิร์มว่าต้องความสามารถโอเคไหมครับมันจึงจะใช่ไม่ใช่อาจจะบางทีอยู่หาคอนเฟิร์มไม่ได้หายังไม่ได้เลยไม่เอาเราไม่ครบมนุษย์กับผู้ที่พูดอาจจะบางทีนะครับจะไม่ครบ ถึงครบก็ครบไปงั้นแล้วครบไปแบบไม่เสียมารยาท แต่จะเข้าทางลึกผมจะไม่ครบนะให้รู้ไว้พวกอาจจะบางทีระวังให้ดีเถอะว้าวไปหน่อยคุณลุงครับไอ้ถ้าเราไปไม่ได้หลานชายอายุ
ย่าง8ขวบเขาไม่ค่อยนิ่งเหมือนเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจการเรียนก็พอใช้ได้จะทำอย่างไรให้เขานิ่งชอบอ่านหนังสือสนใจหนังสืออ๋อตั้งใจให้นึกแล้วชอบได้อ่านหนังสือบ้าง ถ้าไปหามดเขาจะพูดว่าสมาธิสั้นเออนะเพราะฉะนั้นต้องทำให้เชื่องช้าให้กินเคมีเข้าไปกินแล้วก็นอนเข้าไปไม่ต้องทำอะไรหรอกครับต้องการลูกหลานแบบเสื่อมซึมไหมล่ะหรือว่าต้องการลูกหลานแบบเป็นลิงเป็นข้างครับการที่เขาซนหรือว่าเขาไม่นิ่งที่ฝ่ายมด ฝ่ายหมอก็จะพูดว่าสมาธิสั้นผมเป็นคนที่บอกว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วจะเข้าใจเร็วโอเคไหมก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาเล่นเร็วผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็บอกว่าเขาซนโอเคไหมครับผู้ใหญ่ต้องเข้าใจให้ได้มิฉะนั้นจะทำให้เด็กเสียหายนะครับนะถ้าต้องการจะให้ไม่ซนหรือว่าสมาธิดีเอาพามาสองมือเปล่าลุงช่วยมาเยอะแล้วจ้าโอเคไหมครับทำนี้ดีกว่าพามาสองมือเปล่าช่วยมาเยอะแล้วจ้าถามว่าจะทำยังไงใช่ไหมล่ะก็พามาใช่ไหมครับหรือเขามานั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาหูเสียบหูกันสมอนท้องฟังเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนิ่งเองนะถึงแม้ว่าจะรับรองนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนิ่งเองก็แล้วกันนะลูกหลานหมอเสียบหูฟังเลยโอเคไหมฟังแล้วก็บอกเขาว่าเอาฟังดีลูกแล้วมาเล่าให้แม่ฟังหรือมาเขียนย่อยให้แม่ฟังให้แม่ดูจะมีรางวัลให้ด้วย100บาท200บาทว่าไปนะครับใช้วิธีนี้ครับเข้าใจมั้ยฟังแทนแม่หน่อยลูกโอเคไหมแม่มีเวลาฟังแม่ไปธุระหัดแกล้งเสื้อบางสิอย่าสอนลูกถ้าคิดว่าลุงงอบมีสิ่งดีๆให้ถ้าสรุปได้ดังที่ว่านี้เข้าใจมั้ยนะลูกหลานเล่นๆนี่ลองฟังแท้แม่สักหน่อยสิวันเนี้ยนะจับความให้ฟังหน่อยโหสบายเลยเห็นมั้ยครับใช้วิธีง่ายๆใช่มั้ยพอเสร็จแล้วแล้วช้อนโน้ตให้แม่ด้วยนะแล้วแม่ให้รางวัลเนี่ยวิธีนึงอ่ะปกติก็ให้ขนมลูกอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะลูกหลานน่ะนะใช้วิธีนี้ช่วยสิครับงั้นพ่อแม่ต้องเฉลียวฉลาดพอนะครับจึงจะเอาเด็กที่ฉลาดอยู่ได้นะครับถ้าเด็กลูกเนี่ยมันฉลาดอยู่แล้วพ่อแม่ต้องเฉลียวฉลาดมากกว่าจึงจะเอาเด็กฉลาดอยู่ได้โอเคไม่งั้นจะพาง่อหมดนะรู้ว่ากินแต่ยาบังคับไม่เชื่องช้าเนี่ยยาบังคับให้เชื่องช้ากินแล้วนอนหลับพ่อแม่ก็คิดว่าเอ้ยดีลูกฉันนอนสบายฉันทำงานได้ระวังให้ดีแล้วยายาวแย่นะครับเป็นภาษาลุงหรอกไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยดีกว่าครับมันชัดไปเลยโยมเข้าใจไหมเอาละต่อไปลุงออกค่ะวันที่18อยากไปฟังลุงออกบรรยายในงานบุญวันไม่เกิดลุงออกนะอย่าบอกว่าวันเกิดผมไม่ยอมรับนะวันเกิดเข้าใจไหมครับวันไม่เกิดแต่ไม่ได้จองโต๊ะจีนไปได้ไหมคะหรือต้องโทรสอบถามทีมงานก่อนครับไม่ได้จองโต๊ะจีนไว้ก็มาร้อนครับมันจะเป็นอย่างใช่ไหมครับมีคนเขาจองเขาบริจาคเขาทำบุญอะไรต่างๆเขาก็เผื่อแผ่มันลักษณะอย่างนี้แหละใช่ไหมยกเว้นมันเกินมาช่วยไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยหมอบุ๊กเขาไว้20โต๊ะถ้าหากว่ามันเกินไว้ก็ซอยว่าได้นะครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับโอเคเนาะก็เชิญพยาคารไปแล้วน้อยดื้อก็เดี๋ยวนะจะมีลงทะเบียนนะครับมีจดชื่อจดเสียงแล้วก็มีบัตรแจกให้ด้วยนะครับมากี่คนมันจะมีบัตรเป็นนัมเบอร์เสร็จสรรพ์นะครับนะก็จะมีนะผมไม่พูดต่อไปพูดแต่วันจะกลายเป็นมันก็แห่มารถทำไงวะเนี่ยแห่มารถนี่ทำไงวะเนี่ยที่นั่งไม่พอเกิน200คนก็แย่เลยครับมันก็รอดไปแค่นั้นโอเคนะ
เดี๋ยวพอเวลาเสร็จงานก็จะบอกเองว่ามีอะไรบ้างที่ให้ในวันนั้นนะครับใช่วันที่18ยังทำรายการนี้ได้อยู่รายการนะครับวันที่18ตอนเย็น2ทุ่มใช่ครับ19ก็ไปแล้วนะครับไม่รู้คืน18จะมีเวลาให้น้องหรือเปล่ายังไม่ทราบนะอะไรต่างๆไม่ได้เก็บติดตามผลงานครับเออติดตามเถอะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วพลังงานบริสุทธิ์มีอะไรซ่อนอยู่ในพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับหรือว่าไม่มีหมดไม่มีอะไรอีกแล้วจ้ายกเว้นเราพูดอีกคำหนึ่งได้คือความว่างโอเคไหมครับพลังงานบริสุทธิ์นั่นคือความว่างกันเดียวกันนะครับค่าคงที่กันเดียวกันนะฮะกันเดียวกันเดียวกันถ้ามีก็มีแต่ภาษาแปลงออกไปหนึ่งมีค่าคงที่มีความว่างถ้าหากว่าจะเอาภาษาพุทธศาสตร์มาพูดก็คือปรมัตถ์ปรมัตถสัจจะนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเอาภาษากลุ่มอามินอเมนมาพูดถึงก็คือพระเจ้านะครับเห็นไหมครับพระผู้เป็นเจ้าอะไรกันจะมีการเรียกขานมาพระรอก็ไม่ผิดเห็นไหมครับหรือพระราชบิดาพระบิดาทางด้านทางคริสต์ก็ไม่ผิดนะแน่ๆคือพระผู้เป็นเจ้าจบไหมครับคำเดียวโอเคไหมเดี๋ยวจะพูดอีกทีคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกันเดียวกันใช่ไหมแต่ดูงอกถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยไม่ใหญ่เข้ากลุ่มเข้าใจไหมครับถ้าเข้ากลุ่มมันจะต่อกันเห็นไหมขอให้เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะมันจึงมีคำว่ารวมสาธุอามินโอมอามินอเมนโอมและอมิตพุทธไงเดี๋ยวก็ทำเสื้อแจกเนี่ยเฮ้ยดวงสี500แจกไปเดี๋ยวทำเชื่อแจกดวงสี500แจกไปนั่นนะคำพวกนี้แหละครับสาธุอามินอาเมนโอมอมิตพุทธเดี๋ยวก็ทำเชื่อแจกแจกเหมือนชาวโลกมีลายเซ็นลุงออกด้วยนะครับถ้าทำเนี่ยมีสัญญาจริงๆมีหลายเซนจริงๆหมดหนอกถ้าทำนะเห็นไหมบอกกับตัวเองว่าหากมีหากบารมีมีขอให้ถูกหวยวันนี้อยากไปฟังบรรยายลุงหนอกและก็ถูกจริงๆค่ะเออได้เงินสิเป็นคุกกี้อะเชิญพยาค่ะอะไรมารุมก็จะกลายเป็นอันน่ะเราจะดึงเอาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้อะไรได้บ้างโอ้ย108แล้วครับมากมายครับนอกจากสุขภาพทำให้ลมฝนหิมะตกและหยุดตกเดี๋ยวคืออย่าเลยฮะอย่าไปตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวจะมาแย่งงานผมเอาแค่ความเข้าใจที่ผมสื่อสารนี่ก็น่าจะพอนะรอวันเขาถึงปฏิบัติเองดีกว่านั่นนั่นนะเดี๋ยวไปวาดหวังแต่นั้นเลยครับเดี๋ยวจะมาแย่งงานผมแล้วผมตกงานได้ไหมเดี๋ยวจะมาแย่งหน้าที่ผมแล้วผมจะไม่มีหน้าที่นะเมื่อผมไม่มีหน้าที่แล้วผมจะไปอยู่ไหนดีเนี่ยใช่ไหมครับคุณโนวาโอเคนะก็คุยกันเล่นไปเล่นมาเมื่อไหร่ละครับจริงๆสิ่งเหล่านี้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะจะรู้นะครับตรงนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้นะครับจะรู้ในระดับไหนมันมีเลเวลของคำว่ารู้อยู่นะครับมันมีเซนเลเวลอยู่ครับมีมนุษย์จะสื่อสารไม่ได้นะครับสัตว์โลกอื่นไม่สามารถสื่อสารได้นะครับพูดนี้เหมือนเคยได้ยินลุงหอกบอกว่าบริเวณที่มีฟ้าผ่ามีพลังงานบริสุทธิ์แล้วผู้ที่ถูกผ่าแล้วไปวันเบิร์นเขาไปพร้อมกับรับพลังงานดีไหมครับผมก็บอกว่าโอ้โหมันหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านลมหายตายจากเพราะฟ้าผ่าโอ้โหทำไมผมถึงชอบจังอยากจะให้มันผ่าจังไหมจริงๆไม่พูดเล่นนะมันจบได้เป๊ะเลยถูกไหมโอ้โหมันสุดยอดเลยเกินมันจบเป๊ะทีเดียวเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อมากเลยโอ้โหช่างเป็นคนโชคดีจริงๆนะรู้ไอ้พวกถูกไฟ
ไฟฟ้าสถิตนะฟ้าผ่าไฟฟ้าสถิตนั่นอยู่ก่อนใช่ไหมมันจบปั๊บเลยนะครับโอ้มัน1ใน5ล้าน10ล้านนะพี่เอ๋ยเอานะประเทศไทยเรามีอยู่เซซะว่า70ล้านคนได้รับข่าวสารมั้ยว่ามีถูกฟ้าผ่ากี่คนนะต่อปีนี่ถ้า5คนโอ้โห5คนต่อ70ล้านเนี่ยถามว่ามันกี่อัตราส่วนเท่าไหร่โอ้โหมันช่างโชคดีเหลือเกินเอาจริงๆนะผมไม่ได้พูดยอกย้อนนะครับผมอยากจังเจอจอดเสียงนี่ฝนตกแล้วผมโอ้โหครับไม่ใช่นะอาบกลางฝนสบายๆแล้วครับไม่ได้สนเลยครับมีทุกคนเขาห้ามแม่แล้วบอกอุ้ยทำไมถึงอยากจังจริงๆผมเนี่ยมันจังมากมาเยอะๆฟ้าผ่ามันจะได้หมดเจาะทีเดียวโอ้โหยิ่งกว่าถูกรางวัลไม่รู้กี่ร้อยครั้งรางวัลที่หนึ่งนะไม่รู้กี่ร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยโอ้ทีเดียวจบข่าวเลยโอ้โหทำไมคิดอย่างงงๆกันเลยครับทำไมถึงไปโปรคนตายจริงๆยกเว้นตายบนอกตกน้ำตาอย่าทำนะครับอือผูกคอตายอย่าทำหรอกแค่นี้ใช่ไหมตายแบบธรรมชาติให้มาเดี๋ยวโอ้ยชอบอย่างทีเดียวเป้ฟ้าผ่าผมชอบมากมันไม่ผ่าผมสักทีนึงท้ามันมาเยอะมามากแล้วไอ้ฟ้าผ่าแต่ท่านอย่าไปท้าเองนะแมวนะต่างกับลูกงอกนะด้วยต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะหลายฝุ่นนะโอเคคนจีนชอบฝังทำสุสานฮวงลุยฮวงซุยดึงเอาพลังงานจากบรรพบุรุษมาช่วยลูกหลานให้เจริญรุ่งเรืองถือว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับบรรพบุรุษก็ไม่ได้ไปเกิดสักทีนึงความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะฮะแต่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่ผิดเหมือนกันก็เลือกเอาสิครับเลือกเอาไม่ใช่คนจีนอย่างเดียวนะกลุ่มอามินก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับก็เชื่อไปก็เชื่อไปนะแต่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมนุษย์เกิดมาโดยธาตุดินน้ำลมไฟเอาไว้ลมหายใจจากแล้วก็เปลี่ยนสภาพซะให้เขาไปเกิดใหม่มันจะเกิดจากตัวเล็กๆต่อเล็กไปใหญ่ทีนึงยอมรับการเวียนว่ายจะเกิดไหมล่ะถ้ายอมรับก็ไปขุดมาไปเผาซะให้เขาไปเกิดใหม่ก็แค่ถ้าไม่ยอมรับก็จบข่าวแค่ไม่ยอมรับไปว่าไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดไงโอ้มันอยู่ตรงนี้แล้วเอาอยู่ที่เราแล้วกันนะท่านนะคุณจักรวาลนะครับ เตรียมหูฟังด่วน02-985-986ท้ายรายการค้าใครโทรมาอีกแล้วผมด้วยครับฟ้าผ่าใกล้บ้านที่บ้านจะรอบทุกทิศอยู่แล้วในเดือนนี้ครับไม่เห็นดงที่บ้านผมสักทีหนึ่งใช่ป่ะเขียนให้มันจบสิครับ ฟ้าผ่ารอบบ้านจะรอบทิศอยู่แล้วแต่บ้านผมนี่สบายจังเสียงหงอกหรือเปล่าหรือว่าสามสหายเขาดูแลอยู่ใช่หรือเปล่าครับคิดอย่างนั้นจะโอ้ยสามสหายเขาดูแลอยู่ก็แค่จบง่ายเวลา3ปีตลอดมาเวลาผมคิดแล้วร้อนภายในศีรษะครับลุงฟังลุงหงอกแล้วหายร้อนยังไงเออคุณชยากรเวลาฟังลุงหงอกแล้วหายร้อนนี่อย่างตรงนี้สิครับสามปีร้อนทุกทีนะฮะฟังไปฟังมาเนี่ยหายร้อนไหมตอบมาแล้วเวลาผมถามกลับนะครับมันจะได้ผมก็จะได้วัดผลของผมด้วยเหมือนกันนะครับฟังเสียงนุ่งเงาถามว่าหัวหายร้อนหรือยังโอเคไหมเร็วคุณชนะชยากรฟังลุงเงามากี่วันมาแล้วเนี่ยเคยคลิปมาแล้วเนี่ยหัวหายร้อนหรือยังคือคำถามรีบตอบนะเวลาผมถามต้องรีบตอบนะครับอย่าให้ผมค้างอารมณ์ผมค้างเป็นเหมือนกันนะพี่เคไหมลุกงอกปวดบริเวณเส้นส้นเท้าขวาเวลาลุกขึ้นยืนจะเจ็บมากพอสักพักที่ออกเดินจะหายปวดหรือปวดน้อยลงและ
ที่ข้อเท้าซ้ายก็ปวดเวลายืนครั้งแรกแรกจะเอายืนขึ้นมางอเข่าสะบัดขาแตกเรี่ยงนึกซะว่าก้าแตกก้านคอดูงอกก็แล้วกันนะเออจินตนาการไปนึกซะว่าแตกก้านคอดูงอกนะแตกปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวหายสดแล้วก็เหยียบเข้าไปเหยียบหลังเท้าตัวเองนะสลับไปสลับมาฟังเสียงดูงอกแล้วหัวร้อนหายร้อนนะจ้าโอเคคุณชยาพรตอบมาแล้วนะครับมันก็ได้อย่างนั้นเสียเออมันได้ฮะฟังดูงอกมันได้ฮะแขนนี่แล้วจะให้ใครเป็นคนคอนเฟิร์มทีนี้ก็ท่านเนี่ยเป็นตัวเป็นคนที่คอนเฟิร์มเองเขาบอกนะท่านคือผู้ได้เขาบอกไงใดๆก็ตามเวลาผมพูดท่านคือผู้ได้เวลาผมบอกให้ทำท่านก็คือผู้ได้มันใช่ป่ะถ้าใช่มันก็ลงตัวตรงนี้โอเคนี่นี่เรียกว่าตัวยืนยันแล้วเนี่ยคอนเฟิร์มเลยที่เรามาทั้งหมดต่อมาทั้งหมดแก้ไม่แก้แก้ดินทูหรือเปล่าเนี่ยอะไรทำนองนั้นก็ประมวลสิครับรู้จักประมวลผลนะครับหลายอย่างเอาเพลงสองเพลงมารวมกันประมวลผลไปมันก็คือวิชาสถิตินั่นแหละพูดยังว่าเคยเรียนดีกว่าผมก็บอกไปนั่นแหละเรียนแล้วตกแล้วตกอีกนี่วิชาสถิตินี่ว่าผมเรียนได้แล้วเรียนไม่ได้จริงนะยากเลยวิชาสถิติเป็นวิชาที่เรียนยากวิชาหนึ่งนะครับผมทราบยากผมรู้ว่ามันยากเรียนยากนั่นโอเคหมดแล้วจ้าไม่มีใครต่อแล้วนะไม่มีใครต่อแล้วนะยินดีด้วยทุกท่านนะครับที่ได้รับโดยตรงโดยอ้อมเวลาเราใช้กันมาขณะนี้ก็22:03โอ้ย4:03โอ้โหเริ่มแต่20:00นี่มัน4:02ก็ไปแล้วโอ้ยตายลุงหอมอยู่ได้ไงลุงค้าช่วงนี้พาหลานไปพบได้วันไหนครับโอ้ยหมดสิทธิ์แล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันหมดสิทธิ์แล้วครับต้องกลับมาจากอเมริกาเดือนหน้าครับนะครับโอเคนะต้องสิ้นเดือนไปแล้วนะครับจะเจอกันได้เพราะว่าไปอเมริกาไม่มีเวลาให้แล้วครับตอนนี้จำสิฮะจันทร์อังคารพุธทำงานนะครับติดต่อเข้าสู่ทางด้านลงทะเบียนสงสัยก็ถาม 22.7 ไลน์นะ ID line 22.7 ครับแค่นั้นก็ถามถ่ายจะมีคนตอบจะมีทีมงานตอบนะครับตรงนั้นนะครับได้ค่ะ Thank you very big โอเคครับคุณศรีสุภัทรคุณศรีสุภัทรโอเคครับตรงนั้นสิครับก็ตอบเร็วเนี่ยนี่เรียกว่า two way communication นะครับคือมันดีตรงนี้นะครับสื่อสารพวกนี้ต้องขอบคุณทางด้านสื่อสารเขาด้วยครับขอบคุณทางด้านเฟซทางด้าน YouTube ทางด้าน Instagram ทางด้าน Twitter ด้วยอย่าลืมเราถ่ายทอด4ช่องทางนะเดี๋ยวนี้นะแปลว่าคนที่เขาใช้ Twitter ซึ่ง Instagram ที่ต่างประเทศเขาจะใช้กันได้เยอะมากแปลว่ากว้างขวางมากกันไปเรื่อยครับเราก็จะพยายามทำให้มันขยายขอบข่ายไปเรื่อยเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังหรือสิ่งที่เป็นความสำคัญผมนั้นมันเป็นประโยชน์กับมนุษย์ทุกคนเห็นนะครับผมจะรู้ตรงนั้นนั่น เป็นประโยชน์อ้าวมาล่ะมาก็มาหายเรื่องนั้นอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับผมมีอะไรว่ามาห้ามตรงนี้นะคะขอร่วมทำบุญทุกทีกับลุงเหาด้วยได้ไหมคะเฮ้ยเสียงไม่ไหวเนี่ยมันเสียงพอใจทำบุญอยู่แล้วเสียงไม่ถึงน้อยจังนะคะเสียงไม่ชัดเสียงพูดอย่างนี้แปลว่าไม่พอใจทำบุญละมั้งพอดีกำลังนอนฟังอาจารย์เหรอคิดยังไงที่อยากจะทำบุญกับอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับผมคิดยังไงจึงโอเคผมฟังทันผมเข้าใจแล้วครับฟังครับถามนะคิดยังไงจึงอยากจะทำบุญกับลุงหมอคิดยังไงแต่ว่าไม่ค่อยติดลมแต่ว่าเวลานี้ติดพัดลมที่บ้านผิดพัดลมซะเดี๋ยวฟังก่อนที่บ้านผิดพัดลมก่อนครับเออผิดพัดลม
ปิดหรือยังยังค่ะเออโอ้ยเหนื่อยกับเสียงไม่ดีนะคำถามที่หนึ่งคิดยังไงไปหลงคารมลุงออกตรงไหนจึงอยากจะทำบุญกับลุงออกไม่ได้หลงหรอกค่ะอยากทำนะคะอธิบายให้มันกว้างขวางหน่อยสิทำบุญแล้วมาเมาบุญนะระวังบ้าบุญนะอย่าซื้อบุญนะผมพูดอยู่4คำอย่าเมาบุญอย่าบ้าบุญอย่าหลงบุญและอย่าซื้อบุญกับลูกงอกเนี่ยกันไม่เรียบร้อยแล้วแล้วทำไมจึงอยากจะทำบุญกับลูกงอกยังมีโอกาสทำบุญกับลูกงอกหลงลูกงอกหรือเปล่างี้ดีกว่าไม่ค่ะเออลองอธิบายเขาว่าไม่เพราะอะไรอ่ะลองให้สักคำสิความหมายความหมายเหรอมันเป็นยังไงมันคันตัวไงมีเงินเยอะแยะทำที่อื่นเยอะแยะทำไมต้องมาทำลุงหงอกอ่ะลุงหงอกแบบทำกับใครให้ดูไม่ทำหงอกก็เลยนะคือทำที่อื่นมันเยอะแล้วแต่ว่ามันไม่อะไรนะไม่ตื่นใจไม่ดีใจกับทำกับลุงหงอกเงินอธิบายแค่ได้แค่นี้เนาะได้รับอานิสงส์จากลุงหงอกค่ะอธิบายคือลำบากแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเยอะแต่ทีนี้หนูมาเจอลุงหงอกนี่หนูดีขึ้นค่ะค่ะโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยจะมาเบียดเบียนเท่าไหร่แต่ว่าก็เบียดเบียนคนรอบข้างที่เขาไม่ฟังเราอ๋องั้นเหรอก็เลยอยากจะทำกับลุงหงอกถามว่าเคยมาเจอตัวเป็นๆลุงหงอกหรือยังครับอ๋อเคยรู้จักลุงหงอกหลายปีแล้วค่ะเออเคยมาเจอแบบตัวเป็นๆลุงหงอกหรือยังครับเออค่ะเคยแล้วนะคราวนู้นจำได้ไหมมาเจอลุงหงอกลุงหงอกพูดอะไรทำอะไรให้คราวนู้นสมัยก่อนนั้นหนูเหมือนจะเห็นเพราะว่าโดนอะไรลมอะไรอ่ะลมพัดลมเพค่ะลมเพแล้วหนูก็ทำยังไงก็ไม่หายไปที่ไหนก็ไม่หายนะคะก็มาลงหอกแล้วหนูก็คงจะสารพัดเป็นในร่างกายแต่ว่าหนูพอหนูมาหาลงก่อนลงหอกแล้วหนูหายนะคะหนูสบายตัวสบายใจแล้วที่หนูติดอัดกุ้มใจหรืออะไรเงี้ยพอหนูขอลุงหงอกมาว่าให้หนูดีนะคะก็ได้นะคะโอ้ได้ด้วยงั้นเหรอค่ะได้ค่ะวันนี้หนูก็ขอลุงหงอกบอกว่าขอให้หนูผ่านปัญหาที่หนูแก้ไม่ได้แล้วก็หนูขอไปทำบุญกับลุงหงอกวันที่18พฤษภาค่ะก็เลยได้สมหวังเหลือได้สมหวังมาแล้วทีนี้คำถามว่าลอตเตอรี่สองใบนั่นแน่ก็เลยได้แล้วหนูก็เลยขอทำบุญเจ้าคืนกับลุงหงอกค่ะนะคะตัวหนึ่งได้ไหมคะอ้าวก็รับทราบครับรับทราบครับค่ะโอเคจะให้ลูกๆครับงั้นแหละโอเคเข้าใจหมดแล้วครับ ก็แปลว่านะผมไม่ขยายผลนะค่ะอย่าไปคิดว่าลุงหงอกคือผู้พิเศษไม่เอานะไม่เออจะกลายเป็นลุงหงอกกลายเป็นผู้พิเศษไปเลยไม่เอาเด็ดขาดนะอย่าเด็ดขาดนะครับโอเคนะมีลุงหงอกไว้ชวนคิดชวนคุยโอเคนะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจตนาโอเคครับนานทีใครได้คือได้ก็แล้วกันนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันลึกซึ้งมันไม่ประสบกับตัวเองก็ไปได้หรอกคนนั้นประสบกับตัวเองก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับไอ้ผมมันดีตรงที่ว่าอย่าเชื่อลุงหงอกมันดีตรงนี้นะครับผมปลอดนะผมว่าดูเหมือนบางทีก็ออกเป็นตายเหมือนกันนะลุงหงอกเนี่ยพอเวลาบทจะจากกันจะเชื่อลุงหงอกนะว้ายมันก็แย่ครับไม่เชื่อได้ไงก็ตีครับห้างเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วครับเอาอะไรมาห้างก็ไม่ได้ความเชื่อด้วยผมรู้ตั้งนานแล้วเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องบอกว่าโอเคดีเอ้ามีครับ
เชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงหอกครับผมชื่อชมธารานะคะโอ้ยคนนี้เหรอติดตามลุงหอกมานานแล้ววันนี้ก็ตัดสินใจมาตัดสินใจโทรมานะคะครับผมวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากรับพลังบริสุทธิ์จากลุงหอกนะคะเอากี่กิโลกรัมครับ62นะคะ รับพลังงานบริสุทธิ์หน่อยถามว่าจะเอากี่กิโลกรัมจะรับกี่กิโลกรัมก็เท่าน้ำหนักตัวนะคะตรงหอกแล้วโอ้โหโอเคว่าจะได้จากศีรษะตรงข้างล่างเลยนะคะนั่นแน่เข้าใจเอาเท่ากับน้ำหนักตัวเชิญครับข้างนอกขอทราบที่มาหน่อยขอทราบที่มานิดนึงมาไงแบบไหนอาจารย์ที่มาหมายถึงว่าทำยังไงถึงรู้จักลุงหงอย่างนี้เหรอคะ yes อ๋อก็คือเฟซบุ๊กจะติ้งขึ้นมานะคะเพราะว่าปกติจะชอบติดตามอะไรที่เกี่ยวกับพลังงานนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาเองสิ่งที่เราสนใจของเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะดิ้งขึ้นมาเองค่ะแล้วก็เห็นลุงหอกก็ติดตามมานานนะคะก็ชอบฟังหลายๆเทปมากมีอยู่เทปหนึ่งแต่จำไม่ได้นะคะลุงหอกฟังแล้วหลับทันทีเพราะรู้สึกว่าเทปนั้นเนี่ยจะมีพลังอันทรงพลังนะคะทำให้หลับได้สบายทั้งคืนเลยหลับสบายตื่นขึ้นมาก็ฟังอีกก็หลับอีกนะคะลุงหอกแต่วันนี้ก็ดีใจนะคะที่ตัดสินใจโทรหาลุงหอกนะคะเคยรับทราบครับดีพอดีมีเทวดาเข้าส่งทิกมาด้วยนะคะมันมาแบบแปลกๆนั่นแหละครับอยู่ๆก็เด้งดึงมาอย่างนี้เนาะค่ะมันมาแบบอัตโนมัติประมาณนั้นเนาะใช่ค่ะจ้ะค่ะลุงหอกมันก็น่าคิดเหมือนกันเลยวันนี้ว่าของทิพย์กันแล้วกันนะอยู่ๆก็เด้งมาก็แปลว่าของทิพย์กันแล้วกันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาแนลเดียวกันนะคะใช่ไหมคะครับเพราะว่าคลื่นเหมือนที่ลุงหอกบอกนะคะคลื่นเดียวกันก็จะดึงดูดเข้าหากันถูกไหมคะครับโอเคใช้ได้ครับพร้อมยังเอา62กิโลกรัมก็ไปเลยพยายามอย่าลืมหายใจนะครับ32ขอบคุณมากนะคะเสียงผมนี่เป็นเสียงที่วิจิตรมากนะครับฟังให้ได้2เสียงให้ได้นะครับอันนี้เสียงที่1คือแบบนี้เนี่ยเสียงที่2ว่าเป็นจังได้ตอบผ่านความรู้สึกครับผมรู้สึกว่ามันเป็นคลื่นของพลังนะคะซึ่งมาสู่ตัวเรานะคะถามว่ามันดีนะคะลุงออมครับดีมากค่ะเพราะว่าตอนที่ฟังลุงออกนะคะใช้หูฟังเนี่ยไม่ได้คิดไปเองหรือเปล่าเหมือนที่กลิ่นบุหรี่จางๆนิดๆแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะลุงออกพลังงานบริสุทธิ์พอทีตอนฟังเนี่ยจะเสียบหูฟังใช่ไหมคะนี่เนี่ยปกติเสียบมั่งไม่เสียบมั่งจะเสียบปกติจะเสียบตอนสุดท้ายแต่วันนี้เสียบตั้งแต่ต้นแล้วก็รู้สึกตอนแรกได้กลิ่นบุหรี่นิดหน่อยก็ไม่แน่ใจเพราะวันนี้ที่เท่าที่เห็นเนี่ยแล้วก็ลุงออกก็จะจุดอีกมวลขึ้นมาใช่ไหมคะครับก็ได้กินอ่อนๆอีกทีไม่ทราบว่าพลังงานบริสุทธิ์ของลุงหอกที่ส่งผ่านมานะคะมีกลิ่นบุหรี่มาด้วยไหมคะ
คำตอบก็คืออยู่ที่ผู้รับครับผมนั่นนะผมจะรู้ว่าผมทำอะไรผมคิดว่าผมทำอะไรผมสูบบุหรี่มันเป็นอาหารหนึ่งหรือเปล่าที่จะเข้าทางจมูกก็แปลว่าสิ่งที่ผมพูดทุกๆแอคของผมบางคนก็เก็บเอาภาษาผ่านเสียงเอาภาษาคือเป็นความต่างๆเป็นประโยคเข้าไปพิจารณาตามทีนึงเข้าใจไหมฮะบางท่านก็ติดแอคของผมเนี่ยฮะผมยกมือยกเท้าผมเนี่ยเอาตามาบางท่านก็ได้จมูกบางท่านก็ได้ขนลุกขนพองโอเคนะครับผิวกายนะแต่ตัวน้ำลายต่างหากไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าบางทีฟังผมบางคนคนที่สนทนากับผมนะบอกว่าคนไหนที่มีน้ำลายไปเยอะเนี่ยโหสุดยอดมากเขาจะได้อย่างมากเลยถ้าผมพิจารณาแล้วคนนั้นจะได้เยอะเลยครับเรื่องของน้ำลายจะได้เยอะกว่าทุกส่วนวันนี้ต่อไปต้องโทรมาทุกช็อตแล้วนะคะคุณหมอแต่วันนี้ก็กราบขอบพระคุณลุงหมอมากนะคะที่ส่งพลังอันบริสุทธิ์ให้นะคะครับผมก็พร้อมที่จะขอบคุณคนที่ก็สื่อสารด้วยทางด้านฝ่ายแอดมินเขาด้วยนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีทีมงานถ้าไม่มีทีมงานก็โทรศัพท์เรื่องนี้ก็จะไม่มาถึงผมเห็นไหมครับก็ทีมงานเขาก็ทำงานอยู่เบื้องหลังให้อยู่เวลานี้หลายคนหลายชีวิตนะครับใช่ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นอาสาสมัครทั้งหมดนะครับโอเคนะค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ลุงหงอกเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโอเคจบข่าวยังครับอ้าวยังอีกเหรอคืนนี้น่าจะเป็นยุคของหญิงครับเลยยุคของเพศแม่เพศแม่มีปัญหาเยอะสวัสดีครับคุณนัชชาเออนี่หนูคณะชาติเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงหงอค่ะครับเชิญครับโทรมาให้น้องชายค่ะชื่ออุชาพงค่ะโอ้ว่าชายของคุณปัทธิดาที่ตอนนี้ไปหาลุงหงออยู่ค่ะลองสักหนึ่งนะคะเหรอโอ้โหนั่งเงินนั่งอยู่ข้างนอกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงใสเลยพระเอกรูปหล่อครับเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีแน่นะของแท้ครับนั่นแน่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลับดีไหมครับก็สบายดีครับเออเมื่อเช้าทำอะไรมาบ้างครับแต่เช้าถึงนาทีนี้ก็ทำมาเพื่ออากาศครับเหรอใครแนะนำให้กับอากาศครับคุณแม่ครับเหรอโอ้โหคุณแม่กำกับการแสดงตลอดเนาะครับคุณแม่ท่านรู้ว่าการให้อากาศมันเกิดผลจริงๆนะครับตัวท่านก็ทำได้แล้วลูกก็ทำได้นะตัวสบายสบายตัวขึ้นเนาะครับแน่ใจนะแน่ใจครับถามว่ามีอะไรมาหลอกหลอนอยู่หรือเปล่าตอนนี้ครับไม่มีนะครับแน่ใจแน่ใจครับโอ้โหช่วยงานบิดาได้สบายถ้าแบบนี้เนาะเพื่อซักผ้าไอ้ผ้าถูบ้านนะก็ถูบ้านแล้วก็ห้องน้ำก็ตัวเองครับครับผมอย่าลืมทำอาชีพเหมือนพ่อทำสิเป็นมรดกนะอาชีพพ่อที่ทำนะครับเป็นมรดกทอดนะเพราะว่าลูกค้าก็ยังเป็นลูกค้าอยู่นะไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่เลยนะครับครับฝึกปรืองานของคุณพ่อไว้แล้วก็ดำเนินงานตามเมื่อเราคุณพ่อไม่มีเรี่ยวแรงแล้วเนี่ยเห็นไหมครับครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะก็เรียกว่างานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทำงานนะไม่ต้องไปหางานที่อื่นทำงานในบ้านเราครับคิดอย่างนั้นต่อไปแล้วนะโอเคไหนๆโทรมาแล้วฟังเสียงให้ดีนะครับสามสองดูจะเบาหัวเบาตัวนะครับ
ป็นจังได้ครับผมรู้สึกเบาหัวนะครับเบาหัวใจได้เลยครับตัวสำคัญคือตัวเบาหัวนะครับเพราะว่าใดๆก็ตามที่มันยุ่งที่หัวสมองเนี่ยมันรวมที่หัวสมองหมดถ้าเราล้างสมองไปซะด้วยเสียงลุงเหงาเนี่ยครับวันคุณลุงเหงาครับวันผมว่าโอกาสช่วงเช้าล้างจานมันเดินตกลงมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหดีจังนี่แหละคืออากาศเป็นยาจำให้ดีนะฮะงั้นอากาศเป็นยาจำเลยฮะภาษาลุงเหงาแล้วกันนะครับโอเคนะตกลงแค่นี้บอครับครับสวัสดีนะครับทุกคนสบายดีนะครอบครัวทั้งหมดสบายดีนะครับการงานบริบูรณ์ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณเชี่ยมกลางคืนเปิดฟังเสียงลุงหนอบแบบทิ้งคว่างคว่างตอนตีห้าได้กลิ่นหอมอ่อนๆของควันบุหรี่ลุงหนอบด้วยค่ะหลับตาอยู่แต่รู้สึกเหมือนหมอกควันลอยอยู่บนบริเวณหน้าผากค่ะงับอากาศต่อเนื่องไปอีกลืมตาโอ้โหมันดับเบิ้ลนะเนี่ยโอ้โหเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเทียมทนแถมดองฐานะคุณนัชเชียทำต่อไปครับผมโอเคหมดแล้วครับทุกท่านบ้านใครบ้านใครครับทุกท่านฮะมาจริงๆเหรอครับไม่ไม่มีอีกโอ้ยโหหน้าจอไม่ค่อยนี้เลยเพิ่มไม่เรียนนะครับหน้าจอเรานะครับท่านนี่เป็นสมาชิกกันแล้วกันนะอย่าลืมกดครับสับคงสับคล้ายเข้าไปมันจะได้กดติดตรงติดตามไปกดกระดิ่งด้วยมันจะได้อะไรมันจะได้น้ำในเนื้อมันจะได้อยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเลยนะครับลุงหมอกครับครับผมอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวครับปิดผมเชิญครับผมสวัสดีปิดซ้ายสื่อข้างๆตัวออกกำลังหน่อยครับเลยนะครับครับครับเครื่องที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยปิดซ้ายหรือออกห่างเสียงมันสะท้อนมาที่นี่ครับผมปิดแล้วใช่ไหมครับครับเสียงชัดแล้วทีนี้อ้าวทำไงกับลูกออกว่ามาครับรายงานตัวเสร็จครับรายงานว่า52กิโลตามไม่ทันตัว26กิโลตามทันเช่นกันแล้ว แล้วไงต่อ ได้ค่าโต๊ะกินพอดีครับขอบคุณครับนั่นแน่นั่นแหละอะไรขนาดนั้น52ง่วงนอนตามไม่ทันครับเหรอโอ้โหนายแน่มากโอเคใช้ได้ขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับโอเคบ้านใครบ้านใครครับห่วยเอาต่อเข้ามาเร็วทั้งนั้นเนื่องจากว่าถ้าฟัง YouTube อ่ะก็จะทันทีแต่ถ้าฟังจากเฟซกว่าจะไปถึงกลับมานี่เหมือนสายเมื่อกี้เนี่ยก็จะช้าหน่อยด่วนครับใครที่จะโทรมาก็ปิดพัดลมปิดเสียงทุกอย่างที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ใส่หูฟังให้เรียบร้อยน้ำสัก1ขวดก็ดีนะครับพอไหมไม่มีนะเอาเป็นว่าใช้คำนี้ก็ได้ครับผมส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้ไปซะไปให้หมดไปอยู่กับลุงหนอกแต่ผู้เดียวก็ได้ครับคิดแค่นี้ก็ได้เชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะลุงหงอสวัสดีครับได้ยินผมไหมครับครับลุงหงอคะครับ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 และครับสวัสดีค่ะลุงหงอสวัสดีครับได้ยินผม
ได้ยินค่ะได้ยินค่ะคุณหมอครับพอดีเสียงมันสะท้อนคือเมื่อกี้ที่ต้องปิดก่อนปิดซะเสียงนั้นปิดซะปิดซะปิดโฟนใช่ไหมคะเสียงที่มันสะท้อนน่ะปิดซะครับที่อยู่ข้างตัวคุณนั่นแหละค่ะคือเมื่อกี้ที่ถามเรื่องเกี่ยวกับหลานนะคะแล้วคนนี้ว่าลุงหมออนุญาตให้เข้าไปให้พาหลานเข้าไปพบได้ใช่ไหมคะมันจะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้ก็มีงานแล้วฮะครับก็ต้องนู่นสิ้นเดือนนู่นนะครับหลานที่สนใช่ไหมสมาธิสั้นใช่ไหมครับถามว่าใช่ไหมหลังกลับจากที่ลุงหมอกลับจากอเมริกาใช่ครับใช่ครับต้องสิ้นเดือนแล้วนะครับเนาะจำวันนะจันทร์อังคารพุธ3วันเนี้ยเที่ยงถึง6โมงเย็นนะขอได้ค่ะจะขออนุญาตเข้าไปช่วงนั้นนะคะครับจะให้ดีผ่านระบบนิดนึง6โมงเย็นผ่านระบบนะผ่านระบบเข้ามาเหมือนกับบุ๊กที่เอาไว้นะได้ค่ะนะเอาอย่างนั้นมันจะได้สะดวกขึ้นลุงหมอคะแล้วคราวนี้เขาเลิกเรียนลุงหมอคะเขาเลิกเรียนแล้วเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ทันสิคะไม่ทันสิคะถ้าลุงหมออยู่แค่หกโมงก็ลองปรับให้มันถูกให้มันตรงนั้นคุยกับเจ้าหน้าที่เลยดีกว่าตอนนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะสับหลีกให้เองนะครับก็จะดูความจำเป็นขนาดนี้ไหมเจ้าที่เขาพร้อมที่จะรองรับความต้องการของผู้ต้องการอยู่แล้วล่ะได้ค่ะได้ค่ะนะขอให้เข้าใจตรงกันตรงนั้นนะก็จะพยายามช่วยอยู่แล้วล่ะก็ไม่ได้สกัดกั้นนะบอกให้ทราบไว้แต่ให้ผ่านระบบมันจะเป็นการคัดกรองอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านระบบนิดนึงเพราะว่าก็เห็นใจคนเขาทำงานเหมือนกันครับก็บอกหัวชนเหมือนกันดิ่งเป็นหมาบ้าเหมือนกันพอเวลามีระบบเข้ามาดูแลแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเยอะและได้ทำอย่างอื่นไปบ้างประมาณนี้นะครับต้องเข้าใจของผู้ทำงานด้วยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมเข้าใจดีความต้องการของผู้คนผมเข้าใจดีผมไม่เคยปฏิเสธใครอยู่แล้วโดยปกติสวัสดีค่ะครับผมเชิญครับผมค่ะว่ามาคือค่ะจากคนหลงทางนะคะก็จะบอกว่าคือในตัวมีทั้งพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ไม่บริสุทธิ์อยู่นะคะครับแล้วก็เวลามองใครถ้าเกิดคนไหนพลังงานสูงอ่ะมันก็จะโฟกัสฟูมเห็นคนนั้นชัดเลยแล้วคนอื่นก็จะเบลอไปหมดอ่ะมันเหมือนจะเป็นคลื่นพลังงานนะคะแล้วโดยส่วนตัวมันก็เป็นคนที่กลัวเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองอะไรมากครับแล้วก็คือบางทีเราก็จิตใสๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราโฟกัสเรื่องไม่ดีสมมติพลังงานไม่ดีอ่ะถ้าเราออกจิตไปตรงนั้นแม้แต่นิดเดียวมันก็จะดูดสิ่งนั้นมาเป็นเราคือทุกอย่างก็ได้เรียนรู้นะแล้วก็ตอนเด็กพื้นฐานครอบครัวก็คือเกิดจากความรักของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีปัญหาแล้วก็มาโดนพี่สาวไปหนักตอน10ขวบนะคะเรื่องกันไกลคุณแม่หายทำที่แล้วอะบอกว่าเรารับผิดชอบนะโดยที่พรุ่งนี้เราจะไปซื้อให้นะคะเราบอกว่าพรุ่งนี้เราไปซื้อให้เอรับผิดชอบเรารับผิดชอบอยู่แล้วกันไกลอันนี้เป็นของคุณแม่นะคะแล้วก็เขาบอกไม่เป็นไรเขาบอกไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นเราก็เดินตากฝนอะไรเงี้ยเพื่อไปหาแล้ววันนั้นฝนตกหนักแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไปงานแต่งงานแล้วกลับมาช้าไงคะแล้วเราก็กะว่าพ่อแม่ต้องกลับมาแล้วเรากะผิดเนี่ยเขาก็ตีเรากันนำเลยที่แม่ใส่เสื้อนะคะแล้วแต่เราทีเนี้ยมาโมเมนต์นั้นคุณแม่ก็ดึงเราไปก่อนนะว่าทำไมใจร้ายแต่น้องตีน้องเสื้ออย่างนี้น่วมไปทั้งตัวแต่ว่าเรามองไปที่คุณพ่อแล้วคุณพ่อเฉยมากไม่พูดไม่อะไรสักคำเลยไงแล้วเราจากที่มั่นใจว่าพ่อรักเราที่สุดในโลกอ่ะหลังจากนั้นนะเราก็แบบรู้สึกอิดบังนะคะแล้วก็ทำตัวประชันตลอดตั้งที่เราเป็นเด็กเรียนเก่งความจำดีนะ
หลังจากนั้นก็เริ่มทำตัวเกเรตั้งที่รู้ว่าถ้าขยันเลยมันก็ได้อยู่แล้วไงแต่เราเหมือนลึกๆเหมือนกับแอบเป็นโรคจิตประชดประชันอะไรเงี้ยโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเป็นเด็กอะเราก็ประมาณตอน12ก็มีเหตุการณ์ที่ข้ามถนนนะคะที่ว่ามีแล้วมันเป็นทางคือธรรมดาเป็นคนไม่ข้ามถนนเดินไปโรงเรียนก็ฝั่งบ้านตลอดนะคะแล้ววันนั้นของฝั่งนี้หมดแล้วเราก็จะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะแล้วพอข้ามไปอีกเลนก็หันด้านซ้ายไปก็เห็นรถบรรทุกอยู่ๆไม่รู้มาจากไหนพุ่งมานะคะเพราะเขาตกใจนะเป็นเด็กที่กลัวตกใจคือคิดว่าตายแน่นอนนะยังไงก็ไม่รอดแต่ว่าความเป็นเด็กมันก็ไม่ได้ปุ้นว่าจะต้องเละอะไรรู้แต่ว่าตายไงก็ยืนแข็งอยู่อย่างนั้นอ่ะปักอ่ะคือไม่ได้คิดอะไรหรอกอยู่ๆเป็นรูปภาพเหมือนหนังกลางแปลงครึ่งท่อนนะคะเองใหญ่กลางเลยแล้วรถนั้นก็ผ่านเราแบบเป็นอากาศสะท้านอะค่ะแต่ว่าความรู้สึกเราอะที่ยืนอยู่เราไม่ว่าเราเป็นวิญญาณที่หลุดจากร่างนะทั้งที่ยืนเนี่ยไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าน่าจะรอดนะคะคนก็กรี๊ดอะไรร้องเสียงดังเลยตรงนั้นอะแล้วสักพักเราก็ยืนแล้วก็ป้าหนูอะค่ะที่เขาขายของเขาก็เดินข้ามจากฝั่งนู้นมารับตัวเรากลับบ้านไปนะคะแล้วก็ไปอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้คุณแม่บอกเฮ้ยทำไมต้องข้ามอะไรเงี้ยให้ผู้ใหญ่ไปอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นประมาณอายุ12นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตอนไปปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันคือปฏิบัติเป็น10ผลนะคะแต่ว่าครั้งที่3อ่ะที่เตียงอ่ะคืออ่านคู่มือของท่านพระพุทธทาสใช่ไหมคะตัวกูของกูก็งงไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอะไรตัวกูของกูวันนี้มันอะไรเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเห็นงูสามเหลี่ยมอะค่ะที่เป็นดำเมี่ยงกับเหลี่ยมอ้อยอะค่ะมันเป็นป้องแล้วก็เห็นมันเตรียมตกใจเปิดข้าวผมดูก็ไม่มีก็ไม่คิดอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็จะบทสวดมนต์ของหลวงพ่อจรัญใช่ไหมคะเมื่อก่อนมันจะเป็นเทปอะค่ะเปิดแล้วก็ปิดไฟอะไรเงี้ยเราทุกครั้งจะต้องได้ยินเสียงเหมือนงูเลื้อยด้วยงูขดข้างหลังก็คิดว่าอ๋อสงสัยโรคคิดไปเองกุมภาทานว่าอุ้ยมีอะไรกับงูหรือเปล่านี่ก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ไปปฏิบัติธรรมครั้งที่3ครับแล้วก็ได้นอนเตียงบนนะคะนอนเตียงบนก็ปฏิบัติธรรมไป7คืน8วันคืนที่3เห็นงูสามเหลี่ยมอ่ะตัวใหญ่เลยตัวเท่าแขนเลยยาวตัวอ้วนอ่ะใหญ่กว่าแขนเลื้อยผ่านหมอนเลื้อยผ่านหมอนก็ไม่คิดอะไรคิดว่าคงคิดไปเองว่าโรคจิตเขาคิดไปเองอุปทานอะไรเงี้ยก็ไม่คิดอะไรแล้วก็พอวันที่5ใช่ไหมคะเข่าขวามีรอยเขี้ยวงูเจาะลึก2รูเลยให้ใครดูก็บอกอุ้ยนี่งูพิษกัดนะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดต่อเองกรรมฐานตอนปฏิบัติธรรมมันก็ห้องแอร์นะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเสร็จแล้วพอวันที่7คืนสุดท้ายนะคะงูสามเหลี่ยมอ่ะเลื้อยผ่านหมอนอีกแล้วทั้งที่อาบน้ำสระผมผมหมาดหมาดแล้วก็นั่งเป่าผมมันจะมีพัดลมตรงเพดานใช่ไหมคะบอกเอ๊ะพอหันไปที่หมอนเห็นงูสามเหลี่ยมเลื้อยผ่านหมอนหยุดนิ่งแบบเอ๊ะเป็นอะไรนักหนาไปเห็นงูก็ปีนลงบันไดมาแล้วก็เที่ยวชะโงกดูได้ไม่เห็นงูเลยสักพักนึงก่อนจะปีนขึ้นคิดว่าเอ๊ะถ้าเจ้ากรรมนายเวรทำไมไม่มาถูกตัวล่ะอะไรเงี้ยปีนขึ้นไปนอนพอระหว่างเอ็นตะแคงจะนอนหน้าข้างแล้วได้เห็นงูมันเลื้อยมาตรงบันไดเลื้อยมาฟุบหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆขดเข้าทางหลังเสื้อนะคะแล้วก็ค่อยๆขดแล้วก็ทุบกันท้องงูอ่ะมันก็จะสัมผัสหลังเราไงคะมันใหญ่เลยแล้วก็เราก็ตกใจกลัวแต่คุณแม่สอนว่าถ้างูไว้เรานิ่งที่สุดเท่าจะนิ่งได้ไงหรือนิ่งแล้วมันก็ค่อยๆขดค่อยๆขดขึ้นขดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเต็มหลังเลยอ่ะเราก็ตกใจก็แผ่เมตตาให้แผ่แบบแผ่ปลูกแผ่ผิดอะไรอย่างเงี้ยคือแผ่แล้วเฮ้ยจะไม่รู้ยังไงแล้วอ่ะก็เลยบอกว่ารับผิดรับใช้นะคงไปทำกับเขาเยอะนะคิดในใจก็ปมบอกเอาเธอจะเอาชีวิตฉันอะไรก็เชิญเลยว่าตามสบายเลยว่ารับผิดรับใช้แล้วก็ส่วนบุญกุศลที่ฉันทำไว้ฉันก็
ก็ขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอพ้นทุกข์นะอะไรเงี้ยอืมฉันก็ขอยกบุญกุศลให้เธอด้วยฉันคนทำเธอไปเยอะนะเพราะฉันก็จำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอืมพักๆเขาก็นิ่งอยู่พักใหญ่นะคะแล้วเขาค่อยๆเลื้อยออกทางต้นคอนะคะอืมไม่กล้าดูทำไมแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบหรือว่าเหมือนกับเวลาอะไรเนี่ยบางทีมันเหมือนกับอะไรช่วยให้รอดแบบบุดวิดนะคะเส้นยาแดงผ่าแปดเรื่อยเลยที่มันเหมือนแค่อุบัติเหตุอะไรเงี้ยที่นั่นอยู่ฟึ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันในต่างจังหวัดแล้วลืมเปิดไฟนะคะก็งงว่าทำไมรถไม่หลบเราอ่ะเราก็พยายามจะขึ้นไปข้างในไปตลาดเขาบอกเอาไม่เปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับที่แบบลื่นอ่ะถามว่าไม่รอดแน่พอดูสถานการณ์ยังไงก็ไม่มีทางรอดเท้ามันลอยมาละเท้ามันลอยแบบเสียหลักแล้วนะคะอยู่ๆมีมือจิ้มให้ยืนตรงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาทะเลาะกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเราสองเห็นสองคนในร่างเดียวนะคะด้านหนึ่งเหมือนภายนอกจะเหมือนจะโกรธแต่อีด้านหนึ่งข้างในมันจะนิ่งอะค่ะหรือไม่เราก็มองแบบไม่ได้ตัดสินหรือแบบงงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเห็นบางทีปรากฏการณ์ที่มันแบบอยู่ๆดับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดับไปแบบเหมือนกับไม่มีเหตุไม่รับรู้อะไรเช่นนั้นอะแล้วพอแบบสักพักนึงเอาพอมีสติมันก็จะบอกเขานะคะแล้วมันก็มาเห็นตามปกติอะไรนี่ค่ะแต่ว่าโดยหลักกลัวนะมันจะเป็นการบังเอิญนะไม่สามารถทำได้อะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบบังเอิญไม่ได้ตั้งใจมันจะแบบมาแบบเหนือความคาดหมายอะค่ะเพราะลำพังตัวเองก็ไม่ได้แบบเหมือนกับว่าพออะไรที่มันเป็นขีดสุดหรือว่ากลัวสุดหรือว่าตกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆมันเหมือนเป็นแบบเป็นโนมัสของมันเองนะคะโดยที่เราก็ไม่รู้อ่ะพอช่วงหนึ่งคือแบบเหมือนกับไม่รู้จะทำยังไงแล้วแล้วมันก็เหมือนกับอาจจะไม่รู้ว่าเหมือนจะปล่อยวางอะไรเงี้ยมันแบบมันเหมือนมีอะไรมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจหมดแล้วทีเนี้ยคำถามกลับนะที่พูดมาทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งปวงนี่นะครับคำถามแรกมันเป็นสมาธิหรือเป็นความฝันหรือเป็นความจริงไอ้งูที่มันมาไต่ตอมถามว่า7วัน8คืนนี่นะเป็นของจริงใช่ไหมจับต้องได้ใช่ไหมครับเป็นความจริงค่ะเพราะว่าตาเนี่ยมันเห็นเลยเห็นกับตาเนี่ยตาที่มันมีสติอยู่นะคะโอเคเข้าใจแล้วครับอย่าไปต่อผมว่าผมเข้าใจนะผมจะเริ่มตอบนะครับเป็นของจริงนะจับต้องได้ไหมงูเนี่ยมือไปจับเขาได้ไหม มือไม่ได้จับแต่ว่าไอ้ okay. Okay. ทองเขาที่ขดตรงหลังเราเข้าใจได้นะคะเข้าใจมือไม่ได้จับต้องนะแต่รู้เขารู้ว่าเขาว่าเกลือกลิ้งในตัวเราเรารู้สึกเลยเนาะใช่ที่หลังนะคะฟังอย่าต่อนั้นผมจะไปต่อไม่ได้ผมจะตัดสินใจแล้วผมจะอธิบายผมถามไม่มากผมเข้าใจคุณหมดนะโอเคนะตอนนี้คำถามมีว่าที่ว่ามาทั้งหมดถามเกือบสุดท้ายนะมันเป็นอุปสรรคของการดำเนินชีวิตอยู่ไหมในขณะนี้ทุกวันนี้ครับไม่ค่ะโอเคพอที่ดีค่ะพอตอบคำเดียวฮะอย่ายาวครับเพราะว่าผมจะมีความสามารถสูงมากตรงนี้ในการที่จะวินิจฉัยผมวินิจฉัยแล้วนะถ้าไม่เป็นอุปสรรคของการประกอบอาชีพในการทำงานนะฮะขอให้เข้าใจตัวเองว่าตัวเองมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ในตัวโอเคนะไม่จำเป็นต้องไปบอกใครโอเคนะทุกครั้งที่มันเกิดต่อไปนี้ถามให้ถามตัวเองเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเองนะถามไปถามมาแล้วคุณจะได้